ค่ะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุค่ะมาพบกับพวกเรา3คนนะคะทางเพจ151เราคือจะมาคน2โลกค่ะวันนี้นะคะหนูรอยมีราแดงค่ะหนูฮุสเนียมะละเฮงค่ะค่ะและหนูประภาการจละครค่ะค่ะวันนี้พวกเราไม่ได้มากันแค่3คนนะคะแต่วันนี้เรามีบุคคลสำคัญบุคคลหนึ่งนะคะที่เรานั้นเชิญมาร่วมในรายการพิเศษของเราในวันนี้ซึ่งตามคำเรียกร้องของแฟนๆทางเพจ151แล้วก็แฟนคลับที่ติดตามเพจของเรานั่นเองค่ะแล้วก็พอดีกับว่าพวกเราทั้ง3คนเนี่ยอยากจะรู้ชีวประวัติของป๊าป๊าเอ๊ะของบุคคลใช่แล้วค่ะพอดีว่าพวกเราเนี่ยอยากจะทราบถึงชีวประวัติของบุคคลสำคัญบุคคลนี้ด้วยใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปติดพบกับบุคคลสำคัญคนนี้ได้เลยค่ะนั่นก็คือป๊าป๊าของเรานั่นเองค่ะอาจารย์ไพศาลพรหมยงค์นั่นเองนั่นค่ะค่ะวันนี้เราก็จะมาไม่ให้ป๊าสลามเลยใช่ค่ะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ค่ะครับวันนี้มาในฐานะแขกรับเชิญนะครับปกติแล้วจะมาในฐานะวิทยากรวันนี้ขอมาเป็นแขกรับเชิญอ่ะเชิญค่ะวันนี้นะคะพวกเราทั้ง3คนเนี่ย จะมาเจาะลึกชีวิตของป๊าป๊านะคะว่ามีประวัติยังไงบ้างกว่าจะมาเป็นป๊าป๊าของพวกเราในวันนี้นั่นเองค่ะค่ะก็คือหนูนะอยากจะทราบว่าหนูเคยได้ยินคนเขาเล่าหรือว่าเขาพูดหรือว่าในตามหนังสือค่ะเขาเขียนเกี่ยวกับชีวประวัติของป๊าป๊านะคะหนูอยากรู้ว่าชีวิตของป๊าป๊าในวัยเด็กเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะป๊าป๊าชีวิตในวัยเด็กนะจะมาถามนี่ตัวพวกตัวเองตื่นแล้วยังเนี่ยพวกเราเนี่ยตื่นอะไรเกิดแล้วยังยังไม่เกิดเลยโอเคครับขอบคุณครับขอชุกตอลมตลานะครับที่เด็กๆได้เอาวันนี้มาพูดคุยกันนะครับพี่น้องครับฟังเวลาผมจะเล่าเรื่องส่วนตัวเนี่ยนะฮะต้องมอง2มุมนะครับเพราะว่าบางทีอะไรที่มันเป็นความบกพร่องอะไรที่มันเป็นความไม่ดีเนี่ยโดยหลักการอิสลามเราแล้วเนี่ยนะครับในอดีตถ้ามันเป็นความผิดความอะไรเนี่ยเขาจะไม่ให้เอามาคุยกันนะครับไม่อยากให้เอามาพูดเพราะเดี๋ยวจะเอาเหมือนกับเอาความไม่ดีมาเปิดเผยมาอะไรแต่จริงที่พูดตรงนี้เนี่ยเป็นอยากจะให้เป็นมุมมองนะครับโดยเฉพาะกับคนที่เคยผิดหวังในชีวิตนะคนที่เคยผิดหวังคนที่เคยมีอะไรก็ตามทีคือเพื่อที่จะให้เราคิดว่าอย่าท้อแท้นะครับอย่าท้อแท้กับอนาคตนะครับเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้โดยเฉพาะถ้าเราได้มีโอกาสขอดูอาตจากลอสมาตาลนี่ผมนั่งเห็นภาพเป็นแบ็คกราวด์ผมข้างหลังเนี่ยผมก็งงเหมือนกันนะครับว่าภาพนี้มาได้อย่างไรเพราะภาพนี้มีอายุมากกว่า60ปีนะ60กว่าปีนะครับเป็นภาพที่ยาวนานมากเลยนะครับเอาละครับชีวิตในเยาว์วัยของป้าป้านะบางทีจะแทงผมบ้างกับป้าป้าบ้างกับลูกๆนะก็เป็นชีวิตที่ไม่ต่างอะไรกับเด็กบ้านนอกคนหนึ่งมันก็ไม่เชิงบ้านนอกเด็กคนหนึ่งนะครับที่อยู่เกิดในฐานะครอบครัวที่ค่อนข้างยากจนนะค่อนข้างยากจนจริงๆแต่ก็ไม่ได้ลำบากอะไรนะฮะพอเป็นลูกชาวสวนพอเป็นชาวสวนเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันก็กินอยู่กับสวนนะครับกินอยู่กับสวนแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าอดอยากแต่ยากจนเนื่องจากว่าเราไม่มีฐานะพูดกันง่ายๆนะครับแล้วก็คุณแม่เนี่ยครอบครัวเป็นบ้านที่ลูกเยอะลูกมากพอลูกมากก็จะลำบากนิดหนึ่งกับการเลี้ยงดูแล้วก็เกิดกันเลยหัวปีท้ายปีหัวกับหางนี่ไล่กันมาเลยเนี่ยเลี้ยงกันเลยนะครับเรียงเป็นแถวเลย10 คน 10 คนนะ10 คนแล้วก็ป้าเองนี่เป็นคนที่10พอดีเลยก็เลยไอ้จูก็คือคนเล็กสุดนะมีใครมีลูก10คนบ้างที่บ้านไม่มีกระใบเท่าไหร่กระใบกี่คนกระใบ12เห็นไหมโหลหนึ่งพอดีนี่ถ้าเป็นผู้ชายหมดตั้งทีมฟุตบอลได้เลยเพราะว่าป้าก็เป็นลูก10คนเป็นผู้หญิง6ผู้ชาย4ป้าเป็นคนสุดท้องนะครับเกิดในครอบครัวที่ค่อนข้างยากจนนะฮะแต่ก็อยู่สุขสบายมีความอบอุ่นเพราะเป็นครอบครัวที่เวลานั่งทานอาหารนี่จะมีโต๊ะกลมแล้วนั่งล้อมกันนะครับใครไม่มาคนไหนไม่มา1คนก็จะทานไม่ได้เหมือนที่เราสอนเด็กเราเห็นนะที่ป้าเอามาสอนเด็กก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตตัวเองต้องนั่งล้อมแล้วก็ทานอาหารพร้อมกันถ้าใครยังไม่มาทานไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะถ้าไม่มามันจะอดอาหารเพราะอาหารต้องทานพร้อมกันเลยนะแล้วก็อะไรเค้าเรียกน้ำนี่ขันเดียวน้ำขันเดียวนี่ก็ดื่มกันถ้าใครเป็นโควิดตอนนั้นก็เป็นกันทั้งโต๊ะเลยนั่งกันนี่คือเท่าไหร่11คนอ่ะ10คนพี่ชายคนนึงเขาเอาไปเลี้ยงก็มีมะคนนึงแม่แล้วก็ลูกอีก9คนล้อมโต๊ะนี่คือชีวิตในวัยเด็กก็เติบโตเป็นลูกชาวสวนนะลูกชาวสวนก็คือต้องเข้าสวนป้าเองก็คงจะสบายกว่าคนอื่นเพราะเป็นคนเล็กส่วนคนอื่นนี่ต้องขึ้นมาเก็บมะนาวอะไรอยู่เงี้ยนะครับชีวิตประมาณนั้นแล้วตอนนั้นจากที่ได้ฟังป้าเล่าเนี่ยก็คือฐานะทางบ้านเนี่ยไม่ค่อยมีใช่ไหมคะป้าก็คือยากจนนั่นแหละค่ะแล้วพ่อแม่ของป้าทำงานอะไรคะป้าตรงนี้เป็นจุด
ป็นจุดที่จริงๆก็น่าสนใจสำหรับตัวเองด้วยนะครับคุณแม่เนี่ยก็เป็นก็เลี้ยงลูกแหละนะทำนู่นทำนี่เลี้ยงลูกส่วนคุณพ่อเนี่ยคุณพ่อนี่จะเป็นอะไรอ่ะเขาเรียกอยู่บ้างไม่อยู่บ้างนะบางทีต้องลี้ภัยไม่อยู่ส่วนใหญ่จะไม่อยู่แม่ที่ลำบากเพราะคนที่ยากจนเพราะคุณแม่เนี่ยเลี้ยงลูกคนเดียวแหละแม่คนเดียวเลี้ยงลูก10คนแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดนะสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ป้าคิดแล้วก็ตระหนักมาถึงทุกวันนี้ก็คือทุกคนต้องมีการศึกษาคุณแม่จะลำบากยังไงต้องส่งลูกเนี่ยคุณแม่ก็คือภาพข้างหลังส่งลูกให้มีการศึกษาให้ลูกได้เรียนวันนั้นป้าถึงมาพยายามผลักดันให้พวกเราได้มีโอกาสได้ร่ำเรียนนะครับแล้วก็เราอยู่ในสังคมที่ค่อนข้างมีปัญหาตรงที่สังคมไม่ค่อยรับอันนี้เป็นประเด็นที่เป็นความเศร้าที่ไม่มีญาติไม่ค่อยมีคนคบเนื่องจากคุณพ่อเนี่ยถูกกล่าวหาว่ามีคดีการเมืองคนก็เลยกลัวคนสมัยนั้นกลัวคนมุสลิมสมัยนั้นเนี่ยพอครอบครัวไหนมีปัญหาการเมืองกับรัฐบาลกับราชการกับตำรวจคนจะกลัวไม่กล้ามาคบกลัวว่าจะติดล่างแหไปด้วยแล้วเราก็มาอยู่ในบ้านสวนก็จะไม่มีใครเลยรอบบ้านก็จะมีอยู่ไม่กี่คนนะที่คอยดูแลกันบ้างอะไรคุณบ้างแล้วก็พอบางทีคุณพ่อได้มีโอกาสกลับมาก็มาทำซาลาเปาขายทำซาลาเปาเพราะคุณพ่อเคยลี้ภัยไปอยู่กัลันตันแล้วก็ไปได้การทำซาลาเปามาซาลาเปาทอดอ่ะนะทำซาลาเปาทอดมาก็มาขายพี่ชายคนโตกับพี่สาวก็เด็กๆก็รู้จักลุงชัยกับป้าฮิตเนี่ยก็จะเป็นคนเอาไปลุงชัยก็นวดแป้งตีสามป้าฮิตก็เอาไปขายพอเอาไปขายในพวกเรานั่งภาวนาว่าวันนี้อย่าหมดนั่งตั้งใจกันนะส่วนผู้เป็นแม่บอกขายให้หมดเพราะถ้าขายหมดก็จะมีทุนนะส่วนไม่ใช่ซาลาเปาอย่างนี้นะเป็นซาลาเปาทอดส่วนคุณส่วนพวกเราเนี่ยอย่าให้หมดเพราะอะไรเพราะถ้าไม่หมดกลับมาเราได้กินของที่เหลือแต่คุณแม่เนี่ยหมดเพื่อที่จะเอาทุนมาแต่ถ้าไม่หมดคุณแม่ก็ทุนลดใช่ไหมแต่ส่วนใหญ่ก็เกือบหมดคือไม่หมดนะเกือบหมดไปนี่ไม่ได้ขายขาดนะไปตั้งตามร้านไปตั้งแล้วก็คนเขาก็พอไม่วันไหนขายก็ได้เงินมาขายไม่หมดก็จบแค่นั้นแหละนี่คือชีวิตในเยาว์วัยแต่ที่สำคัญคุณพ่อคุณแม่เนี่ยส่งลูกเรียนทุกคนแล้วก็เป็นการเรียนแบบผ่อนส่งไม่ได้สบายเหมือนพวกเรานะที่มีคนเอาเงินบริจาคแล้วเราได้เรียนของป้าเนี่ยเรียนพอเรียนไปพอถึงตอนสอบครูเขาก็จะมาทวงค่าเทอมที่บ้านมาทวงค่าเทอมแม่ที่บ้านนะเขาก็ขู่บ้างไม่ให้มันแต่ในที่สุดเขาก็ให้ผ่านทุกคนเพราะครูเขาก็สงสารนะก็เห็นลูกเยอะเขาก็สงสารเงินอย่างป้าเองเนี่ยจะแต่งตัวเขาใส่สีขาวกันเสื้อขาวป้าจะใส่เสื้ออมเหลืองเนื่องจากไม่เคยมีเสื้อใหม่เหมือนเด็กๆเลยป้าจะต้องใส่เสื้อที่เป็นเสื้อของพี่ชายซึ่งห่างกันไปอีก 2-3 คนแต่เขาตัวเล็กเราก็จะได้เสื้อเข้ามาเลยตลอดนะก็จะมีอันนั้นปะแปะอะไรแปะเลขนี่อย่างกางเกงเนี่ยถ้าดูกางเกงนี่นินดูกับป้าเมื่อ60กว่าปีที่แล้วแต่เห็นกางเกงนี่จะชิบผูกางเกงไม่มีหูแล้วจะไม่เคยใส่ของใหม่เลยในชีวิตนี้นะกับหนังสือก็จะไม่มีหน้า1ถึง7ละเพราะกว่าจะมาถึงเราหน้า1หลุดหน้า2หลุดหน้า3หลุดแล้วจะหนาเลยหนังสือของเขาเล่มเท่านี้ของป้าเล่มเท่านี้เพราะมันจะมีไอ้พวกพะโล้6ใส่แล้วมันจะบวมพะโล้เราอยู่กับป้าพะโล้มันจะ6บ้างอะไรบ้างเพราะสมัยก่อนมีปิ่นโตไปโรงเรียน 4-5 คนเรียนเนี่ยถ้าคนโตไปถ้าใครถือเป็นโตไปนั่งมาที่หลังเนี่ยออกมาทานอาหารเที่ยงที่หลังก็นั่งรอกันไปเป็นครอบครัวที่โรงเรียนเขาดูแล้วก็เขาบอกรักกันด้วยน่าสงสารเพราะนั้นหนูจะเห็นไหมครอบครัวป้าตอนนี้เป็นยังไงตอนนี้เป็นยังไงรักกันมากขนาดป้าอายุปูนนี้เป็นถึงประธานจังหวัดเป็นนั่นเป็นนี่แล้วเนี่ยทุกคนก็ยังมาดูแลเพราะตอนเล็กๆเขาดูแลเราตลอดถือเป็นโตจูงไปโรงเรียนเสื้อใหม่ไม่มีรองเท้าในหายใจตลอดเลยเนี่ย มันจะโผล่มาหายใจตลอดเลยก็เป็นที่น่าเวทนาของคนแต่เราก็อยู่กันมีความสุขขณะถ่ายรูปยังไงก็จะอยู่อย่างเงี้ยนะใส่เสื้อกะโลโปอย่างเงี้ยนะคือและไอ้รูปที่บอกว่ารูปไปยืนยิ้มนั่นเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้ถ่ายรูปรูปที่ยิ้มล่าเลยโหชีวิตที่มีความสุขมากเลยว่าคนอื่นเขาได้ถ่ายกันเป็นภาพขาวดำนะนี่คือชีวิตในวัยเด็กแต่ที่สำคัญที่สุดเนี่ยในภาพเนี่ยเป็นความสุขที่ไม่เคยได้รับมาก่อนคือได้ถ่ายรูปรองเท้าก็ไม่เคยมีใส่นี่คือชีวิตจริงๆนะครับไม่ใช่เกิดมาสวยหรูบางคนบอกเป็นลูกจุฬาราชมนตรีนะคุณพ่อเป็นจุฬาราชมนตรีไม่จำเป็นต้องรวยเนี่ยใช่ไม่ได้หมายมันคือเราไปมองคนสมัยนี้มีตำแหน่งต้องรวยเป็นส.ส.ต้องรวยเป็นนักการเมืองต้องรวยแต่สมัยก่อนไม่ใช่สมัยก่อนเขาเอาความรู้ความสามารถความดีงามก็เป็นไปนะนี่คือสิ่งที่เป็นชีวิตในวัยเด็กแต่ทุกคนต้องเรียนผลักดันให้มีการเรียนแล้วก็เรียนนะก็
ได้ป้าป้าพูดถึงในเรื่องของการเรียนแล้วใช่ไหมคะในสมัยนั้นป้าป้าเรียนที่ไหนคะก็เรียนโรงเรียนบูรณศึกษาซึ่งเป็นโรงเรียนราษฎร์ที่มีชื่อเสียงโรงเรียนมีชื่อเสียงที่สุดในย่านนี้เพราะว่าเจ้าของโรงเรียนเองชื่อครูพจน์คำสุวรรณเนี่ยเขาก็ให้ความเคารพกับผู้กับคุณพ่อของป้าป้าคือคุณแช่มเขาให้ความเคารพพอเขาให้ความเคารพเนี่ยเขาก็แล้วรุ่นพี่ก็จะเรียนอีกโรงเรียนหนึ่งโรงเรียนอำนวยวิทย์จะเรียนอยู่สองโรงเรียนเนี่ยนะเรียนอยู่สองโรงเรียนเนี่ยแล้วก็แต่ว่าพอจบป.4 ป.7 ป.4 ป.7 ม.3 อะไรเงี้ยเขาจะเป็นสมัยนั้นแล้วสมัยนั้นเนี่ยจะมี 50% ไม่มีเกรดไม่ผ่าน50ตกผ่าน50ถึงจะได้สมัยนั้นถึงมีเกือบได้กับเกือบตกโอ้เกือบได้ดีใจเกือบตกดีกว่านะเพราะไม่ตกพอเรียนเนี่ยเราก็พยายามพี่สาวซึ่งเสียชีวิตไปแล้วพวกเราก็รู้จักป้าจิ๋มเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องเหมือนกับแม่คนที่สองนะก็พยายามผลักดันให้เราเนี่ยสามารถสอบเข้าโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนรัฐบาลได้เพราะสมัยก่อนโรงเรียนรัฐบาลนี่คือเรียนฟรีแต่ถ้าโรงเรียนเอกชนเนี่ยเสียเงินอย่างเดียวนะพี่ๆก็เริ่มไล่เรียนนี่ด้วยความเก่งของแต่ละคนนะเรียนพี่ชายก็สอบเข้าบพิตรพิมุกได้พี่สาวสอบเข้ามสวประสานมิตรได้พี่สาวอีกคนนึงก็สอบเข้าโรงเรียนศึกษานารีได้ป้าป้าก็เป็นคนเก่งคนหนึ่งนะเพราะสอบเข้าโรงเรียนวัดสุทธิวรารามซึ่งเป็นโรงเรียนท็อป10ในสมัยนั้นจะมีวัดสุทธิมีวัดเทพศิรินทร์มีสวนกุหลาบนะแล้วก็จะเป็นโรงเรียนที่จะแข่งกันมากเลยป้าป้าก็สอบได้ที่โรงเรียนวัดสุทธิพอจบป.7ไปเข้าวัดสุทธิม.1 มศ.1 ว่าเรียนม.1 นะม.1 เรียนอยู่ที่นั่นนะแล้วหนูเคยไปอ่านหนังสือเกี่ยวกับชีวประวัติของป้าป้าค่ะแล้วก็เคยเห็นว่าในช่วงนั้นเนี่ยป้าป้าเคยเข้าป่าด้วยใช่ไหมคะโอ้นั่นยังนั่นตอนนั้นมันมายุคหลังแล้วนั่นมาปี14แล้วพอป้าเรียนที่นั่นเสร็จนะเรียนที่นั่นเสร็จก็ไปอยู่วัดสุทธิตอนแรกก็เข้าไปก็เรียนดีนะถึงเข้าได้ถ้าเรียนไม่ดีเข้าไม่ได้หรอกเพราะแข่งกันเยอะเป็นพันๆเลยเขาเอา200แต่ไม่รู้ไปเรียนไปเรียนมามันกลับไม่ดีตอนไหนเขาไล่ออกมาตอนม.3คือเขาไม่ให้ต่อแล้วก็บอกเรียนไม่ดีพอม.3เนี่ยเขาให้ออกเนื่องจากเขาดูคะแนนเนี่ยสมัยนั้นคะแนนไม่ถึงเขาก็ไม่ให้เข้านะเขาต้อง65ขึ้นไปป้าป้าได้เกือบ65แล้วได้52%ก็คือเกือบจะหลุดไปเหมือนกันนะนั่นหมายถึงครูเขาก็ช่วยเต็มที่แล้วถ้าเขาไม่ช่วยก็คงจะต้องเรียนซ้ำพอเรียนซ้ำมันก็ลำบากสมัยก่อนแล้วก็ต้องไปเรียนกับเด็กนะก็พอเรียนต่อก็ต้องไปหาโรงเรียนเรียนก็ไปสอบที่นั่นที่นี่ก็ไม่ได้ก็ต้องไปเข้าโรงเรียนช่างกลไปเรียนช่างกลนะทีนี้ก็เริ่มเรียนช่างกลก็ชีวิตก็เริ่มเปลี่ยนไปละแล้วทีนี้มันก็เป็นยุค14ตุลาพี่ชายกลับมาจากเยอรมันลืมเล่าไปพี่น้องทุกคนไปเรียนต่างประเทศหมดด้วยสาเหตุบางคนบอกโอ้บ้านนี้รวยจังลูกไปต่างประเทศหมดไม่หรอกที่ไปเพราะว่ายากจนเนื่องจากว่าคุณแม่เนี่ยไม่มีเงินที่จะส่งลูกเรียนมากๆก็พยายามที่ให้พี่สาวคนโตเนี่ยไปต่างประเทศพอไปต่างประเทศปุ๊บพี่สาวไปตั้งหลักได้ก็ดึงน้องไปทีละคนก็ไปกันหมดเลยไปกันหมดไปมีป้าจิ๋มไปก่อนไปลุงชัยไปป้าปุ๊ไปอะไรที่เรารู้จักกันนะไปอยู่ต่างประเทศกันแล้วก็ไปทำงานด้วยไม่ได้ไปแล้วเรียนอย่างเดียวคือไปก็ทำงานด้วยทำงานป้าปุ๊นี่ทำงานไม่มีเส้นเลยมือล้างจานล้างขอกมาอะไรแต่ละทุกคนก็ได้ร่ำได้เรียนกันจนในที่สุดทุกคนอยู่ต่างประเทศหมดทุกวันนี้ก็ยังอยู่กันอยู่ฝรั่งเศสบ้างอยู่สวีเดนอยู่อังกฤษมีครอบครัวไอ้มีบ้านช่องอยู่ที่นั่นหมดไปรุ่นนั้นเนี่ยได้สิทธิ์อยู่เป็นคนของที่นั่นหมดเลยนะเพราะนั้นเด็กๆจะเห็นว่าทุกคนอยู่ที่ต่างประเทศมีป้าป้าเนี่ยหมกอยู่ที่นี่ป้าฮิตเองก็จบปริญญาโทจากต่างประเทศจากปากีสถานจากอะไรอย่างนั้นนะแล้วทำไมถึงป้าป้าเป็นป้าป้าคนเดียวคะที่ไม่ได้ไปต่างประเทศติดแม่เป็นคนติดแม่แล้วก็ไม่มีใครแล้วเนี่ยทุกคนไปนะแล้วก็มันทำให้ป้าป้าเนี่ยได้ชีวิตที่ไม่เหมือนคนอื่นบางคนถามเอ๊ะทำไมเราชอบเลี้ยงเด็กเพราะว่าทุกคนที่ไปต่างประเทศพอมีครอบครัวเนี่ยจะต้องส่งลูกกลับมาต้องส่งเบบี้กลับมาให้บ้านของยายก็คือว่าป้าต้องเลี้ยงเด็กทุกคนเพราะนั้นหลานป้าทุกคน50คนเนี่ยป้าเลี้ยงหมดเลยเห็นไหมหลานมาเนี่ยจะสนิทกับป้าหมดโตกันตอนนี้โตกันป้าก็จะเลี้ยงคนพวกนี้หมดเลี้ยงหลายปีบางคนเลี้ยงเหมือนลูกเองเลยอย่างพี่นัทอย่างอะไรพวกนี้จะอยู่กับป้าเหมือนกับเป็นลูกเราเองเลยนั่นคือจุดทำให้ป้าเนี่ยเลี้ยงเด็กแล้วส่วนใหญ่เป็นเด็กผู้หญิงทั้งนั้นเลยไม่มีเด็กผู้ชายเลยหลานป้าเนี่ยนะนั่นคือจุดแต่ว่าชีวิตลำบากตอนที่เรียนหนังสือตอนเรียนวัดสุทธิก็ลำบากต้องไปอยู่วัดความที่เราอยากมีเงินนะเราอยากมีเงินปิดเทอมเราก็ไปขายหนังสือพิมพ์ไปขายไอศครีมเหมือนไอศครีมวอนสมัยเนี้ยแต่ก่อนเขามีไอศครีมโฟร์มอสทีบขายดีมากเลยนะกำไรเยอะมากเลยต้นทุน3 สลึงเราขาย7 สลึงกำไรบาทนึงนะแต่ถ้าเหลือก็
ต้องไปแจกกินแต่ที่สำคัญพอเข้าซอยมันมีอยู่ซอยหนึ่งหมู่บ้านหมู่บ้านคนมีตังค์อ่ะนะดีมากพอเราเข้าไปขายนี่ขายหมดทุกทีแต่ว่ามันก็มีหมาไล่ทุกวันเลยพอเราอีอออีออมมันก็วิ่งไล่แล้วก็ขี่พอขี่วิ่งเนี่ยคิดถึงสภาพเหมือนสนุกนะเล่าเหมือนสนุกปันปันมาปันกลิ้งเนี่ยปันอย่างเงี้ยกลิ้งระเนระนาดเลยไอติมหมดหมาเหมือเอาไปกินหมดเพราะมันไล่เราทุกวันไม่รู้มันเกลียดอะไรเรานะมันก็ไล่เราทุกวันก็เลยต้องเปลี่ยนอาชีพไปส่งหนังสือพิมพ์ส่งหนังสือพิมพ์ก็หนีไม่พ้นโดนหมาไล่เพราะหนังสือพิมพ์คือขี่จักรยานและโยนสมัยนี้ไม่มีนะสมัยก่อนขี่จักรยานและโยนตามแล้วต้องจำบ้านให้ได้บางบ้านเขารับไทยรัฐไปโยนเดลินิวบางบ้านบางบ้านรับเดลินิวโยนไทยรัฐช้ามาเขาก็ดักด่าเราหน้าบ้านอ่ะสมัยนี้ไม่มีสมัยก่อนเนี่ยหนังสือพิมพ์จะอยู่ข้างๆรถอ่ะสองข้างไปถึงปิ้วไปถึงปิ้วโยนอย่างเงี้ยมีก็ซอยเดิมนั่นแหละไอ้หมาพวกเดิมนั่นแหละพอเราเปลี่ยนอาชีพมันก็ยังจำเราได้อ๋อมันไม่ได้จำที่รถไอติมเรานึกว่ามันเกลียดเราเพราะมันมีเสียงไอติมที่แท้มันจำเรานั่นแหละมันก็ไล่อยู่ทุกวันนะในที่สุดก็เลยตัดสินใจเอางานหลักๆไปเป็นกระเป๋ารถเมย์ดีกว่าช่วงกระเป๋ารถเมย์ก็ไปอยู่วัดไปใช้ชีวิตอยู่ที่วัดบางคนอาจจะเพราะจนไหมมันไม่ถึงกับเพราะจนต้องไปอยู่วัดแต่ว่าเพราะอยากมีเงินอยากมีเงินไปกระเป๋ารถเมย์อยู่สาย75วิ่งดาวคะนองท่าเตียนเราสพแต่ก่อนไม่มีรถร่วมอย่างนี้นะแต่ก่อนเป็นรถบริษัทใครบริษัทมันเราก็ไปอยู่ก็ใช้ชีวิต2ปีเรียนไปด้วยเป็นกระเป๋ารถเมย์ไปด้วยแล้วก็ไปอยู่วัดด้วยไปอยู่วัดนี่ก็มีประวัติต้องพายเรือเพราะวัดอยู่กับน้ำอยู่ริมน้ำเรือลำเท่านี้เขาเรียกเรือบดเรือลำเท่านี้พายให้พระนั่งพอวันไหนโชคไม่ดีเจอเรือสวนมาเรือหางยาวสวนมาไปเปียกคว่ำพอคว่ำกลับมาถึงวัดโดนเตะอีกด้วยเพราะว่าลูกศิษย์ลูกหาพระเพออืดอดกินหมดเลยเพราะอาหารมันไปกับน้ำหมดเลยนะวัดที่อยู่ยังจำแม่นเลยชื่อวัดบางขุนเทียนในตอนไปอยู่วัดนี่ได้แสดงหนังด้วยนะแสดงหนังแต่เราไม่โม้เหมือนในแฝดมันชอบเล่าพ่อเป็นพระเอกนะแต่ของเราไม่ใช่ของเราแสดงหนังเรื่องแม่นาคพระโขนงเขาให้วิ่งหนีผีเพราะวัดมันมีปัจฉาแล้วเขามาถ่ายทำที่วัดเขาก็จับเด็กวัดเนี่ยเขาให้เสื้อตัวเสื้อลายๆแล้ววิ่งหนีผีฉากวิ่งหนีผีเนี่ยพอผีมาก็วิ่งกันวิ่งมาก็วิ่งกันนะแค่นั้นแหละแสดงหนังนะแต่เราก็ไปโม้ว่าเราเคยเป็นดาราเคยแสดงหนังคือหนูสงสัยอย่างนึงค่ะว่าทำไมป้าป้าถึงไปอยู่วัดอะคะเพื่อนไปอยู่เพื่อนไปอยู่แล้วก็เรากลับบ้านก็ลำบากบางทีตีหนึ่งตีสองอะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นกระเป๋ารถเมย์เนี่ยมันไม่แน่นอนเข้ากะเช้าบางทีออกตีสี่บางทีออกอย่างนั้นเราก็ไปและอยากสนุกด้วยมันสนุกที่พอไปอยู่กับเพื่อนแล้วก็มันก็เริ่มติดชีวิตที่นั่นติดชีวิตก็มันเริ่มอิสระแล้วเพราะเราไม่มีพี่ๆแล้วเนี่ยไม่มีพี่ๆแม่ก็ไม่ค่อยบังคับเป็นคนที่โชคดีอย่างพ่อแม่ไม่เคยบังคับอะไรเลยไม่เคยบังคับเลยแม้แต่ครั้งเดียวปล่อยแต่ขออย่างเดียวอย่าไปเกเรอย่าไปติดยาอย่าไปเสียตอนนั้นสมัยก่อนติดยาไม่มีแค่ดีก็ไปเที่ยวกินเหล้าเมายากันพวกๆเราก็ไม่ได้ใช้ชีวิตอย่างนั้นไปกับเขาแล้วก็หาเงินด้วยก็บอกแม่จะไปหาเงินแต่แม่ไม่รู้ที่บ้านไม่รู้หรอกว่าเราไปอยู่วัดเราบอกว่าเราไปทำมาหากินเราไปโอ้ภาพนี้นี่เป็นภาพประวัติศาสตร์แล้วตอนนั้นผมยาวเลยบ่ายนั่นน่ะแต่ก่อนอยู่ในแก๊งช็อปเปอร์เขาอยู่กับช็อปเปอร์มีมอเตอร์ไซค์แล้วก็ผมยาวคือชีวิตเนี่ยมันไม่ใช่ชีวิตที่ว่าพูดตรงนี้ไม่ใช่ชีวิตที่มันสวยหรูอะไรนะเป็นชีวิตที่มันชี้ให้เห็นว่าหาความเจริญไม่ได้หาความเจริญไม่ได้เพราะว่าไม่เคยเรียนศาสนาเป็นคนที่ไม่เคยเรียนอลิบาตาเลยพี่น้องเรียนแต่เราเนี่ยคนเล็กพ่อแม่ตามใจพี่น้องก็ตามใจยิ่งพอพ่อแม่ไปไอ้พี่น้องไปอยู่ต่างประเทศจบเลยทีนี้ชีวิตใช้ชีวิตสบายนะฮะจากเคยลำบากก็สบายแต่ไม่ได้ร่ำรวยแหละแต่ก็สบายนี่คือที่นี่นะเนี่ยเนี่ยบ้านเราเนี่ยตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้แหละตรงที่เราอยู่กันนี่แหละแต่ก่อนเป็นป่าเป็นต้นไม้อย่างเงี้ยแสดงว่าเปลี่ยนไปเยอะเปลี่ยนไปหมดเลยแต่ก่อนเป็นสวนเราลูกชาวสวนไงมีมอเตอร์ไซค์แล้วก็ใช้ชีวิตแบบอย่างเงี้ยแล้วพอเข้าป่าก็ไปตอนป้าเข้าป่าก็อยู่ได้ไม่นานช่วงนั้นก็คุณจตุรลฉายแสงรัฐมนตรีเพราะนั้นคนสงสัยว่าตอนคุณจตุรลเขาเป็นรัฐมนตรีทำไมเขาดึงเราไปช่วยงานเพราะเขาจำเราได้ว่าเราเคยเข้าป่าพร้อมเขานะแต่เข้าได้ไม่นานเขาไล่ออกเข้ามาส่งเพราะว่าเรายังเด็กพอเราเด็กเราเข้าไปแล้วก็ร้องเหมือนในเด็กที่มาอยู่แล้วร้องร้องทุกวันร้องจนเขาเสียขวัญกันไปทั้งกระบวนการทั้งป่าแล้วก็เอาส่งมันกลับเพราะเรายังเล็กกว่าเพื่อนเราเล็กกว่าเขาเยอะนี่คือชีวิตที่มันแต่ช่วงอยู่วัดเราก็พระเขาก็ให้เกียรตินะเขาบอกไอ้บังเลือกกลับก่อนทุกวันแล้วก็กินไม่พ้นไข่ต้มอ่ะคือชีวิตไม่พ้นไข่ต้มกับน้ำปลานี่คือชีวิตช่วงเรียนระดับประถมระดับมัธยมนะแต่ก็ไม่เคยทิ้งเรื่องเรียนนะไม่เคยทิ้งเรื่องเรียนไปสอบไปเข้าจบช่างกลเสร็จตอนจบช่างกลเนี่ยพี่เขาเคยให้ป้าเนี่ย
พี่อยู่ต่างประเทศเนี่ยเคยให้ไปเรียนภาษาเยอรมันเรียนที่สถาบันเกอเต้ที่ถนนพระอาทิตย์เพื่อที่จะให้เราเนี่ยไปเรียนต่างประเทศให้แบบป้าไม่ว่าเห็นเรียนช่างจะให้แบบป้าไปเรียนช่างที่เยอรมันกลับมาจะได้มีชื่อมีเสียงมีความร่ำรวยนะนั่นแหละแต่วันที่สุดเรียนเกอเต้เสร็จก็กูเดนทักภาษาเยอรมันได้อย่างเดียวแล้วก็ไม่เคยได้ไปเพราะว่ากับพี่ชายกลับมาพอดีก็ไปเลี้ยงปลากันอยู่แถวลาดกระบังไปเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่กันอยู่แถวลาดกระบังมันก็อยู่อย่างเงี้ยชีวิตคลุกอยู่อย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะเมื่อกี้ป้าก็เล่าช่วงวัยรุ่นวัยเด็กไปแล้วเนาะว่าทำงานอะไรบ้างตอนนี้ก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะใครสงสัยชีวประวัติอะไรของป้านะคะก็สามารถที่จะสอบถามมาทางคอมเมนต์ได้เลยนะตอนนี้ก็ได้ใช่ไหมคะได้ถามทุกเรื่องได้ใช่ไหมค่ะก็เมื่อกี้ฟังจากงานที่ป้าได้เล่าไปก็ทั้งส่งหนังสือพิมพ์ทั้งปั่นขายไอศกรีมนะคะแล้วก็มีกระเป๋ารถเมย์ด้วยหนูอยากรู้ชีวิตบนกระเป๋ารถเมย์มากเลยค่ะเคยได้ยินมานานมากเลยเพราะรถเมย์มันไม่เหมือนสมัยนี้หรอกเพราะรถเมย์สมัยนั้นต้องโหนแน่นแล้วเก็บตอนนั้น50ตังค์แล้วก็แน่นมากแล้วเราต้องโหนเนี่ยเนี่ยรถอย่างเงี้ยรถประมาณอย่างเงี้ยเนี่ยต้องโหนอย่างนี้เลยนะถ้าไม่โหนจริงไม่แจ๋วจริงเนี่ยเป็นฝารถเมย์ไม่ได้แล้วพอโหนมันจะมีไอเนี่ยไอกระบอกตังค์3ตอนน่ะแก๊กๆก็แก๊กๆเนี่ยแล้วก็โบกต้องดังพอแล้วพอจะเลี้ยวซ้ายก็แกงๆๆๆๆป้ายหน้ามีใครลงไหมครับป้ายหน้าดาวน้องป้ายหน้าดาวน้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตะโกนพอแกงๆๆหล่นตังกระจายหมดเต็มท้องถนนรถต้องจอดเก็บตังหายหมดอย่างเงี้ยมันก็อยู่อย่างเงี้ยแล้วบางทีก็โดนซ้อมโดนเตะบ่อยเพราะไอ้พวกชิโก้มันขอเบ่งขึ้นฟรีนะพอเราไม่ให้มันก็ไปดักพออีกวันนึงมันมาดักมันเอาพวกมันขึ้นมาคนนึงแล้วบอกจอดด้วยพวกมันดักข้างหน้าแล้วก็ไล่เตะเราบ้างอะไรกับคนขับเขาก็มาช่วยอะไรเงี้ยก็เจอบ่อยนะมันเป็นอะไรอ่ะเป็นเราอะไรที่มันเนี่ยอย่างนี้เลยโหนยิ่งกว่านี้อีกรถนี่เอียงเลยนะรถเอียงเพราะว่าสมัยนั้นไม่มีรถเยอะอย่างนี้หรอกแล้วก็คนชิโก้เยอะชิโก้แต่ละพื้นที่เนี่ยเราต้องยอมมันไม่ยอมมันเอาตายบางทีมันเอาไม้ไล่ตีเพราะไม่ให้มันขึ้นฟรีแล้วเจอพวกไอ้ป้ายหน้าเราก็ถามกี่ป้ายละป้ายหน้าพอพูดอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราโดนเพราะเราคนเดียวนี่มันดักเราข้างหน้ากว่าคนขับจะมาช่วยเราโดนไปแล้วนะมันก็วิ่งไปนะก็เป็นชีวิตที่เป็นอย่างนั้นแหละมันเหมือนสนุกมันก็สนุกอะนะแต่ว่าไม่ใช่ชีวิตที่ดีนะแต่เราก็ไม่ได้เกเรอะเพราะพ่อแม่ก็เตือนอย่าติดยานะอย่ากินเหล้านะลูกนะสมัยก่อนมันก็ไม่มียาบ้ายาบ้ามีก็กัญชานะแต่เราก็ไม่ชีวิตเราถือว่าร่างกายเราก็สะอาดพอนะเราก็รักษาเรารักษาตลอดทั้งที่เราไม่เคยละหมาดนะไม่เคยรู้เรื่องจนช่วงหนึ่งคุณแม่ก็เริ่มให้ไปค้าขายต่างจังหวัดแล้วก็ไปต่างจังหวัดที่เราไปประจำก็จะมีจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคุณพ่อเป็นคนกรุงเทพแต่คุณแม่เป็นคนนครศรีธรรมราชเป็นคนอำเภอเมืองตลาดแขกแต่เราก็ไม่เคยใช้ชีวิตที่ใต้เราพูดใต้ไม่ได้อะไรไม่ได้เพราะคุณแม่ก็อยู่ที่กรุงเทพตั้งแต่เด็กแล้วก็ที่เราชำนาญก็จะมีนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองแล้วก็จะไปสงขลาก็ที่บ้านเกิดของท่านจุฬาราชมนตรีจะรู้จักเราหมดเลยนะที่หัวเขาแดงเนี่ยทุกคนจะรู้จักนายไพศาลเนี่ยไม่มีใครไม่รู้จักนะเราไปตั้งแต่ท่านจุฬาอยู่ที่นั่นที่จุฬายังเป็นอาจารย์อาซิดอยู่แล้วก็เราก็ไปที่ใต้ก็จะนราธิวาสที่ป้าเคยพาพวกเราไปนราธิวาสนั่นแหละจะเป็นพื้นที่ที่ทุกคนต้องรู้จักป้าแล้วก็จะไปก็มาเลเซียไปกัลันตันนี่ตั้งแต่อายุ16 17นะที่ไปเนี่ยคุณแม่ให้ไปส่งของไปค้าขายตอนนั้นคุณแม่ขายเครื่องประดับขายเพชรพลอยเราก็จะไปป้าจะเป็นคนที่มีความชำนาญเรื่องเพชรพลอยมากนะหลังๆก็ได้มีโอกาสไปค้าเพชรพลอยที่ฮ่องกงเอาเนี่ยขนมาขายที่สะพานเหล็กเนี่ยจะมีความชำนาญมากทีนี้ป้าปุ๊เริ่มมาแล้วมาทำด้วยกันมาเปิดร้านด้วยกันจะเป็นผู้ชำนาญการด้านนี้ด้านเพชรพลอยเนี่ยจะต้องทำเองค้าเองอะไรเองเลยแล้วคือช่วงวัยรุ่นนี่คือป้าทำแค่งานด้านนี้เหรอคะหรือว่าทำหลายอย่างเลยนี่ที่ทำนี่คือเรียนด้วยเพราะนั้นเราจะเรียนแค่อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์เนี่ยจะเดินทาง4วันบ่อยเป็นอย่างนั้นเดือนนึงจะเป็นอย่างนั้นบางวิชาไม่ได้เรียนเลยเพราะมันอยู่วันจันทร์กับวันศุกร์เราก็เลยไม่ได้เคยเจออาจารย์นั่นเลยนี่คือชีวิตหนูเคยได้ยินว่าป้าเคยขายลิ้นจี่ขายทุเรียนด้วยใช่ไหมคะก็ทำทุกอย่างเป็นชีวิตที่ทำพอหน้าทุเรียนแล้วก็ไปรับทุเรียนมาขายเจ๊งปอกไม่เป็นสับเขาบอกอะไรทุเรียนเจ้าไหนเจ้าที่มันสับขายไม่ใช่ปอกขายแล้วลิ้นจี่ก็จะเวลาหน้าลิ้นจี่แต่ก่อนโล 2-300 นะไม่ใช่โลถูกๆอย่างนี้แล้วทุเรียนสมัยป้าขายตอนนั้นเขาขายเป็นลูกไม่ได้ขายเป็นโลเพราะว่าปรับเป็นโลสมัยก่อนเขาขายเป็นลูกปักทุเรียนนนบ้างอะไรบ้าง
นะครับตอนหลังก็มาขายทุเรียนจันทุเรียนระยองแต่ก็ไม่ได้เป็นอาชีพหรอกคือพอถึงเวลาก็ไปทำแค่ทำอะไรคือเพราะนั้นเด็กๆจะเห็นนะป้าตอนนี้ทุกอย่างอะไรที่เป็นอาชีพทำหมดถึงบอกไงเมื่อกี้ก็ยังคุยกับฝนเมื่อตอนกลางวันจำได้ไหมเมื่อวานเนี้ยพอหมดหน้านี้อินพลัมฝนเราจะขายอะไรต่อคือป้าเป็นคนคิดเรื่องทำธุรกิจเรื่องงานตลอดเพราะชีวิตเราต้องหาเงินแต่ก่อนต้องหาเงินเรียนต้องหาเงินอย่างนั้นอย่างนี้แต่ตอนนี้ต้องหาเงินเลี้ยงเด็กๆเพราะนั้นชีวิตต้องหาเงินตลอดป้าก็ได้ลองเราคือเงินไม่ใช่พระเจ้าสำหรับป้าแต่คนของพระเจ้าต้องใช้เงินเราถืออย่างนั้นเราก็เลยต้องหาเงินว่าทำไมป้าชอบกินทุเรียนโอ้ แต่ก่อนกินกันจนจุกแล้วว่าขายไม่ได้ก็ต้องกินเองมาทำทุเรียนกวนบ้างอะไรบ้างนะก็ป้าได้ลองทำอะไรหลายอย่างมากๆไม่ลองอ่ะทำแบบจริงจังเลยก็คือได้ทำอะไรหลายอย่างมากๆค่ะก็หนูจะถามว่าแบบหนูเคยได้ยินนะคะว่าป้าเคยเล่นการเมืองมาใช่ไหมคะป้าเคยเป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่เป็น10ปีนะเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วพอพื้นที่ที่ว่าป้าลงเนี่ยเป็นผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเขาเปลี่ยนจากสภาพของธรรมดามาเป็นสุขาภิบาลจากสุขาภิบาลไปเป็นเทศบาลสุขาภิบาลก็จะมีผู้ใหญ่บ้านพอหมดจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลป้าก็รวมตัวกันในกลุ่มผู้ใหญ่บ้านป้าก็สมัครเทศบาลที่บางยูซุปวิ่งหาเสียงกันเนี่ยป้าได้เป็นประธานเนี่ยประธานเทศบาลคนแรกเป็นประธานเลยนะประธานเทศบาลประธานสภาเขาเรียกประธานสภาแต่พอเรามาดูโหประธานสภานี่ไม่มีน้ำยาเลยคือไม่มีผลประโยชน์เลยคนมีผลประโยชน์คือนายกประธานก็นั่งหัวโต๊ะคอยประชุมคนอื่นเขาได้ผลประโยชน์เราไม่ได้และชีวิตตรงนี้เป็นจุดเปลี่ยนดีที่ถามเรื่องนี้จริงป้าไม่ได้คิดตรงนี้คือจุดเปลี่ยนที่สุดในชีวิตของป้าก่อนที่ป้าจะเป็นประธานเนี่ยเคยป้าเคยหากินด้วยการร้องเพลงนะครับเป็นนักร้องตามห้องอาหารโฟกซองร้องเพลงเพื่อชีวิตพอเข้าป่าเนี่ยตอนนั้นอยู่กับพวกคาราวานวงคาราวานหนาคาราวานเขาร้องเพลงดีกีตาร์กันพอเข้าป่ากันเราออกจากป่าเราก็มาหากินตามร้านก็ได้วันหลายร้อยนะได้วันหลายร้อยดีร้องเพลงเพื่อชีวิตไปอะไรไปแล้วก็สาวแก่แม่ๆเขาชอบเครื่องมาติดบ้างอะไรเพราะว่ามีเขามีคนผู้หญิงอะไรเขาก็ชอบอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มาติดเราแต่นี้พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยบ้าก็ขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่บ้านตอนผู้ใหญ่บ้านก็อายุไม่เท่าไหร่เองนะอายุยังไม่ถึง30เลยนะเป็นผู้ใหญ่บ้านถามว่าเป็นได้ยังไงก็จะพัดจะผูว่าอย่างเงี้ยจนในที่สุดมีอยู่วันหนึ่งจะเล่าความเปลี่ยนจุดเปลี่ยนที่สุดในชีวิตมีอยู่วันหนึ่งป้าไปงานศพของพ่อของหัวคะแนนเพราะหัวคะแนนเนี่ยเราก็ต้องไปอ่ะหัวคะแนนเราต้องเอาใจเขานะไม่เอาใจไม่ได้พอในระหว่างที่เราเดินลงจากวัดออกจากวัดนะเขากรวดน้ำเสร็จเราออกจากวัดอีกฝั่งถนนหนึ่งเราออกจากวัดกลางจิ๋วรู้จักวัดกลางใช่ไหมอีกฝั่งถนนหนึ่งคือมัสยิดดารอสอาดะคนลงจากมัสยิดละหมาดตอรอเวียลงมาไอเราเดินจากวัดกรวดน้ำพอเรามาเจอภาพของคนเดินจากลงจากมัสยิดหัวใจหายไปหมดนะหัวใจคิดอะไรไม่ออกเลยนึกถึงพ่อขึ้นมาทันทีนึกถึงพ่อแม่เราพ่อที่เสียชีวิตไปละแม่ยังไม่เสียชีวิตพ่อเสียชีวิตไปก่อนตอนนั้นนึกไปนึกมากลับบ้านนอนคิดตื่นเช้าว่าป้าไปลาออกกับป้าไปลาออกลาออกจากการเป็นนักการเมืองลาคิดแล้วมาเจอเพื่อนคนเป็นเพื่อนรักมากเลยชื่อสถาพรจุมานจุมานเขาก็พยายามดึงกับป้าเขารักกับป้ามากนะชีวิตเขาดึงให้เรามาอยู่มาละหมาดแล้วก็ละหมาดไม่เป็นจริงละหมาดเป็นแล้วนะไปใต้ตอนละหมาดที่ละหมาดเป็นเพราะอายเด็กเราไปอยู่นราธิวาสเด็กเล็กๆๆๆเนี่ยเขาละหมาดกันเราวิ่งเข้าส้วมละหมาดไม่เป็นจนในที่สุดตอนนั้นก็อายุเท่าไหร่แล้วก็จำไม่ได้แต่พอเรากลับกรุงเทพโอ้โหเขาละหมาดกันทำยังไงเอาไปซื้อหนังสือเล่มหนังสือสีชมพูเล่มหนาจำได้เลยเขาเรียกแสงประทีปหนังสือชื่อแสงประทีปเขียนโดยคุณนิพนธ์จุฑามาศเป็นหนังสือสอนศาสนาแล้วมีการสอนละหมาดว่ามันนั่งอ่านอันฮัมภาษาไทยเนี่ยพระอ่านอาหรับไม่ได้เลยตัวมานั่งอ่านภาษาไทยจนละหมาดเป็นตั้งแต่นั้นไม่เคยขาดละหมาดเลยชีวิตไม่เคยขาดละหมาดไม่เคยขาดถือบวชไม่เคยขาดละหมาดเพราะอะไรเพราะเห็นตลอดเห็นว่าคนที่บ้านเนี่ยหมายถึงพ่อกับป้าเนี่ยไม่เคยขาดละหมาดแม่ไม่เคยขาดละหมาดแต่เขาก็ไม่ตัวดุเราไม่สอนเรานะเพราะแม่ไม่เคยสอนให้ละหมาดไม่เคยบังคับให้ละหมาดแต่เขาก็ละหมาดแต่เราก็ได้ไปละหมาดเพราะเราไปอายคนที่บ้านที่เราไปนอนถึงเวลาเด็กเขามาวิ่งมาละหมาดกันเราก็ไปยืนละหมาดแต่ท่องไม่เป็นจนกลับมาเนี่ยต้องมาอ่านจนเป็นนั่นคือจุดเริ่มต้นนั่นคือแล้วก็มีจุดผันแปรในชีวิตก็คือเล่าเนี่ยที่เล่าให้ฟังเนี่ยว่าเราเปลี่ยนเลยเราต้องเลิกเลยพอเราเลิกจากเป็นนักการเมืองท้องถิ่นเนี่ยเราก็เลิกหมดเลยเลิกเที่ยวเลิกเพื่อนฝูงก็ไม่มาหาเพื่อนฝูงเขาก็เริ่มเข้าใจนั่นคือสิ่งจุดผันแปรแล้วเนี่ยป้ามาเป็นกรรมการมัสยิดที่จุมานมาชวนเนี่ยเป็นครั้งแรกเป็นกรรมการมัสยิดหลังเนี้ยมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดมัสยิดดารัสอาดะเก่าแก่ที่สุดมีอายุ300ปี
เขาว่างจากการเป็นว่างจากการมีกรรมการมัสยิดมา10กว่าปีเพราะทะเลาะกันพอป้าเข้าเป็นผู้ใหญ่บ้านที่นี่แหละเป็นผู้ใหญ่บ้านที่บ้านปากลัดก็เลยไปปฏิวัติเลือกตั้งกันขึ้นมาในที่สุดคนเลือกป้าได้ที่1 36คนป้าได้ที่1ตอนนั้นเขาไม่รู้จักป้าเลยแต่เขาบอกเลือกเพราะเขารู้จักพ่อมันพ่อมันคือลุงแช่มเขาเคารพลุงแช่มใช่ไหมอดีตจุฬาเขาก็เลือกแล้วเราก็ขึ้นมาเป็นอะไรไม่เป็นเลยก็เริ่มจุมานก็ดึงเข้าไปเป็นนี่แหละคือจุดเริ่มต้นที่เข้ามาสู่วงการศาสนาอายุเยอะแล้วนะเข้ามาสู่วงการศาสนานี่อายุเลข3แล้วอ่ะถือว่าเยอะแล้วเลข3แล้วยังอะไรไม่เป็นเลยค่ะก็จากที่หนูฟังป้าป้าเล่าเนี่ยก็คือชีวิตของป้าป้าในช่วงของวัยรุ่นนี่ก็คือเกือบจะแทบจะไม่ได้สัมผัสกับไม่มีเลยไม่รู้จักศาสนาเลยใช่ค่ะไม่เคยเข้าสุเหร่าเลยไม่รู้จักด้วยสุเหร่าไม่เคยเข้าแต่ละหมาดเป็นละหมาดก็คือละหมาดเพราะเราต้องไปบ้านคนที่เขาละหมาดแต่ตัวเองยังเห็นคนเขาวันศุกร์ก็ไปสุเหร่าไปทำอะไรยังนึกไม่ออกนี่คือความปวดร้าวในชีวิตเป็นความปวดร้าวในชีวิตแต่เต็มดีแล้วก็นึกถึงท่านอุมัรบินคอตอบขึ้นมาทันทีแล้วทำไมถึงวันนี้เนี่ยจากที่ป้าป้าเป็นคนที่แบบเป็นเด็กวัยรุ่นที่แบบว่าเที่ยวเล่นสนุกในวัยในช่วงของวัยรุ่นเนี่ยค่ะแล้วอะไรที่ทำให้วันนั้นวันนี้เปลี่ยนไปทำให้ป้าป้ามีความรู้เป็นคนอัลลอฮ์อย่างเดียวเลยคือตำแหน่งของป้าป้าเนี่ยมาโดยป้าป้าไม่ได้อยากจะเป็นนะป้าป้าพอหลังพออยู่ดีเขาก็หมดเขาก็มีวาระกันอะไรกันป้าเป็นกรรมการมัสยิดก็เป็นอย่างนั้นแหละพออยู่ดีๆเนี่ยคนเขามาเลือกป้าป้ามาเป็นประธานจังหวัดป้าเป็นประธานจังหวัดมา30กว่าปีนะ30ปีเขาเลือกเพราะเราช่วยงานสุเหร่าสุเหร่าไหนจัดงานเราไปช่วยสุเหร่าเนี่ยจัดงานเรามีเงินไปช่วยเขาเพราะฐานะเราดีขึ้นตอนที่บอกยากจนน่ะพออยู่จุดๆนึงฐานะเราดีเพราะพี่น้องอยู่ต่างประเทศหมดเราลูกคนเดียวแม่เลี้ยงเราคนเดียวสบายแล้วแล้วเราไปค้าเพชรค้าอะไรมันก็มีฐานะเปลี่ยนรถปีละตอนนั้นชีวิตฟุ้งเฟ้อมากเลยนะป้ามีรถในปีนึง2ปี2ปีคัน1ปี2ปีคันเปลี่ยนเพราะค้าเพชรเนี่ยค้าเพชรมันรวยเร็วแล้วตอนหลังก็เจ๊งเลยนะเจ๊งไม่เหลืออะไรเลยเพราะคนเขาโกงเราหมดไปส่งของก็ไม่จ่ายเงินแต่ตอนที่ร่ำรวยเราก็เปลี่ยนรถป้ายแดงเปลี่ยนรถป้ายแดงเริ่มฟุ้งเฟ้องานสุเหร่ามีที่ไหนเราไปช่วยจนในที่สุดเขาเลือกประธานใหม่เขาเลือกเราขึ้นมาเลือกเราขึ้นมาเป็นประธานจังหวัดในขณะที่เราไม่รู้เรื่องอะไรเลยคนพาไปงานกินบุญทำอิซุกุโบเราก็เชิญกูมากินกูไม่ทำอิซุกุโบคือไม่เป็นอะไรสักอย่างนึงอ่ะไม่เป็นอะไรสักอย่างนั่นน่ะคือเป็นวิกฤตสำหรับตัวเองกันเพราะว่าพอทำเป็นประธานจังหวัดเนี่ยคนก็เชิญบ่อยอ่ะคนนั้นก็เชิญคนนี้ก็เชิญโอ้อยากจะได้บารักัตจากท่านประธานนำละหมาดหน่อยอะไรหน่อยก็เป็นจุดแล้วพอมาเป็นกรรมการกลางด้วยนะเป็นกรรมการกลางเนี่ยโอ้โหเป็นตำแหน่งใหญ่ที่สุดเลยเป็นรองเลขาธิการเป็นประธานฝ่ายฮาลาลเป็นคนดูแลทุกฝ่ายในกรรมการกลางเมื่อปี2542ย้อนกลับไปตอนนั้นกี่ปี20กว่าปีนะเป็นจุดผันแปรที่สุดในชีวิตเลยในที่สุดป้าตัดสินใจเลยว่าเฮ้ยถ้าเราอยู่อย่างนี้ไปไม่ได้มีอยู่2ทางที่ป้าต้องเลือกคือ1ต้องเรียนกับ2ต้องลาออกในที่สุดบังเอิญจริงๆมีเด็กหนุ่มคนนึงเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศมาได้เมียแถวบ้านป้านะป้าบอกเฮ้ยมีป้าก็บอกใครจะมาสอนศาสนาเราได้บ้างไม่มีใครกล้ามาเค้าไม่เชื่อว่าคนอย่างเราเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรนะในที่สุดมีอยู่คนกล้ามาชื่ออับดุลฮามิดดาราชายมาสอนกุรอานป่ะป่ะมาสอนเลยเพราะแล้วก็สอนเก่งมากไอ้คนๆนี้สอนกุรอานเก่งมากเขาสอนป้าเนี่ยป้าเรียนอยู่4ปีนะป้าเรียนศาสนา4ปีแล้วใช้ครูเปลืองมากเลยครูคนที่สอนก็คืออาจารย์อาจารย์อะไรนะอาจารย์ซอฟีอีนภากรหลานชื่อยูซุปนภากรหลานอาจารย์ซอฟีอีนภากรแล้วก็มีอีกคนยูซุปวังชันเป็นอามิดดาวะป้าเรียนหมดเนี่ยเรียนสายคณะใหม่เรียนสายคณะเก่าเรียนสายดาวะเรียนสายชีอะเรียนหมดเลยแล้วเรียนนี่อาจารย์มาสอนนี่ยังน้อย 7-8 คนแล้วเรียนหนักนะเรียนตั้งแต่มักริบยัน4ทุ่มมักริบทุกวันจนในที่สุดอ่านกุรอานได้หมดฮาฟิซกุรอานได้จำกุรอานได้นะศาสนาก็เรียนหมดเลยใช้เวลาเรียนแบบเรียนจริงจังเลยนี่คือความมุ่งมั่นความตั้งใจและในที่สุดอัลเลาะห์ก็ให้เราได้จำให้เราได้รู้ศาสนาแต่เราต้องเรียนนะไม่ใช่อยู่ดีนั่นเลยเราต้องเรียนแต่จริงๆอ่านกุรอานได้ดีกว่าก่อนที่อาจารย์ฮามิดจะมาสอนด้วยอ่านได้ดีอยู่แล้วแต่ว่าอ่านไม่ถูกอ่านโดยวิธีจำจากเทปเปิดเข้ารถอัดเทปอ่านได้หมดเลยจะตรงไหนเราอ่านได้หมดแต่อ่านตรงจำได้หมดแต่อ่านไม่เป็นแล้วก็ตัวก็ไม่แตกแต่เพราะเราอ่านตามเทป
แต่พอมาอาจารย์ฮามิดเนี่ยฮามิดก็สอนในระบบเลยนะเพราะนั้นจะเห็นว่าอาจารย์ฮามิดเนี่ยจะสนิทกับป๊าป๊าพอเข้ามาแล้วตอนป๊าป๊ามีตำแหน่งป๊าก็ดึงอาจารย์ฮามิดเนี่ยมาเป็นอนุกรรมการฝ่ายกิจการฮาลาลนะป๊าแล้วนอกจากแล้วตัวก่อนหน้าตัวดีกว่านี่หน้ามีแกไม่ดำอย่างนี้หรอกอาจารย์ฮามิดนอกจากที่ป๊าบอกว่าป๊าป๊ามีตำแหน่งแล้วค่ะนอกจากตำแหน่งที่ป๊าพูดไปเมื่อกี้มีตำแหน่งอะไรอีกไหมคะเพราะว่าหนูเคยไปอ่านเจอในหนังสือป๊าป๊ามีตำแหน่งเยอะมากเยอะเพราะเป็นเยอะมากเลยประธานจังหวัดนะเป็นแล้วอยู่ในกรรมการกลางก็เป็นฝ่ายนั้นฝ่ายนี้เป็นประธานมาลิดถึง3ปีอ่ะประธานมาลิดโอ้โหแต่ก่อนต้องแข่งนะแล้วเป็นไม่ใช่มาที่คลองก้าวนุ่นสวนน้ำพรเป็นเยอะป้าไม่ได้เป็นอยู่อย่างเดียวตอนนั้นอ่ะเบาหวาน นอกนั้นเป็นหมดเลยเนี่ยงานมาลิดเนี่ยไปต้อนรับเจ้าฟ้าชายตอนนั้นเป็นพระสมเด็จพระบรมนะจะใกล้ชิดกับถ้าไม่ใช่มีโอกาสได้เข้าเฝ้าพระบรมเนี่ยเป็นสิบสิบครั้งเป็นสิบครั้งนะจะอยู่ใกล้ชิดมากกับพระบรมเนี่ยเนี่ยจะอยู่ใกล้ชิดจะได้พูดคุยได้พระบรมที่ดูอาในงานเมาลิดเนี่ยก็เพราะป้าป้านี่แหละป้าป้าได้เข้าเฝ้าแล้วพระบรมท่านทรงถามว่าเขาทำอะไรกันป้าก็บอกอ๋อเป็นการขอพรเป็นอย่างนั้นแล้วก็ถามพระบรมท่านก็ถามว่าแล้วท่านทำได้ไหมว่าได้ใครก็ยกได้อัลลอฮ์ให้หมดแหละว่าขอต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้หมดนะท่านก็ตั้งแต่นั้นท่านก็จะยกมือขอตลอดทุกครั้งเลยป้าคนหน้านั้นลุงแช่มหรือเปล่าคะไม่ใช่ลุงแช่มตายไปตั้งนานนี่ท่านจุฬาราชมนตรีอาจารย์สวัสดิ์สุมาญยศักดิ์คนหลังที่สองนั่นอิหม่ามยักกบลายมณีก็โดนยิงตายเนี่ยภาพเนี่ยป้าได้ถ่ายกับสมเด็จพระบรมตอนนั้นเนี่ยสายในทาบระนาบนี่ถือเป็นภาพที่หาไม่ได้เลยนะที่จะมายืนถ่ายระนาบแต่นั้นท่านเรียกนะท่านเรียกกับป้าไปถ่ายปกตินี่เขาไม่ให้ถ่ายไม่ให้ถ่ายยืนในระนาบเดียวกันแต่ด้วยความเราเป็นประธานมริท่านก็เรียกท่านที่นี่สวนน้ำพรท่านกำลังจะไปนั่งรถท่านก็เรียกประธานมาถ่ายอะไรเป็นการนั่นให้เกียรติเราในภาพนี้ก็ยืนคุยแบบใกล้ชิดนึงซึ่งคนพุทธเขางงมากที่มุสลิมได้เกียรติให้ยืนคุยกันอย่างนี้เนี่ยยืนคุยติดเลยยืนคุยแล้วท่านก็ให้ความสำคัญกับเรามากเลยยืนท่านก็เรียกอาจารย์ทุกคำแล้วก็เรียกท่านแล้วก็ไม่มีอะไรเขาเรียกราชาศัพท์นะไม่มีนั่นลุงจำได้ไหมลุงอ่ะจำได้มือขาวเนี่ยลุงเนี่ยจะอยู่ใกล้ชิดป้าป้าตลอดเลยนะลุงจะอยู่เป็นมือขวาตลอดเลยในภาพอย่างนี้เยอะคนบอกไอ้ภาพอย่างนี้มันเราไม่เคยเอามาโชว์หรอกเพราะเราถือว่านั่นนี่ทำไมบอกรายการนี้คนจะไม่เห็นภาพอย่างนี้นะเพราะไม่มีป้าไม่มีแขวนในบ้านเลยเพราะในบ้านป้าจะไม่มีภาพฟังแล้วป้าดูมีตำแหน่งเยอะมากค่ะป้าก็เคยสูงสุดแล้วทำไมอยู่ถึงมาโอ้ยสูงสุดเลยป้านี่ท็อปไฟเลยนะไม่ใช่ท็อป10ตอนนั้นเนี่ยเพราะเป็นกรรมการกลางเนี่ยเป็นกรรมการกลางนี่อยู่ระดับสูงสุดเลยแหละเพราะที่สูงตอนนั้นก็มีอาจารย์มรวานอาจารย์มรวานเป็นรองประธานแล้วก็ทางคุณเด่นต้องมีนาเป็นเลขาแต่ป้าเนี่ยเป็นมือขวาอาจารย์มรวานเป็นมือขวาท่านเด่นก็เลยรับผิดชอบงานหมดเลยคุณเด่นต้องมีนาไม่ได้ทำท่านเป็นสวอาจารย์มรวานแกก็เป็นเราให้ป้าทำหมดมีอะไรเอาไปสารเอาไปทำแกรักเรามากแล้วแกเป็นคู่แข่งนะจำนวานเนี่ยตอนเข้ามาเนี่ยป้าแข่งกับแกแล้วแกแพ้แกสู้กับป้าไม่ได้เพราะป้าพวกเยอะกว่าป้าก็ไม่เคยรู้จักใครคือมรวานตอนเข้ามาในวงการป้าไม่รู้จักใครเลยนะอาจารย์มรวานอาจารย์เฉลิมศรีเจริญป้าสู้หมดกระจายหมดเลยเรียกว่าคนพวกนี้โดนป้าถล่มหมดเลยแต่เขาไม่เคยโกรธเราเลยนี่คือสิ่งหนึ่งที่จะสอนคนรุ่นใหม่ตอนผมเข้ามาเนี่ยครับท่านผู้ชมผมไม่เคยแคร์ใครเลยนะเราไม่แคร์เลยว่าใครจะเป็นใครอาจารย์มรวานนี่ผู้ใหญ่ที่คนนับถือเราก็ไม่สนอาจารย์เฉลิมนี่คนดาอาจารย์สวัสดิ์เราถือว่าเราถูกต้องเราเดินหน้าอย่างเดียวเพราะเรามาจากเสียงของจังหวัดนะมาในสายแล้วเราก็ทำจนคนพวกนี้เขาแพ้เราหมดแต่ในที่สุดคนพวกนี้เจอเราก็ถามไพศาลมีอะไรไหมยังคือไม่เคยโกรธเราเลยแม้แต่ครั้งเดียวไม่เคยเลยจนในที่สุดเรามีความรู้สึกให้เราเป็นคนยังไงแล้วเขาก็ช่วยเราตลอดนะอาจารย์เฉลิมศรีเจริญเนี่ยทุกวันนี้เคยได้ยินไหมอาจารย์ประสานศรีเจริญรองผู้ทรงคุณวุฒิตัวแทนท่านจุฬาที่รุดหาดูอาให้ในหลวงประจำเลยนะทุกวันนี้เจอเราก็ยังยกย่องเราเนี่ยไพศาลเขาเก่งทั้งที่ลบกันนะนี่คนพวกนี้เขาเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่เคยมองว่าเราเนี่ยเป็นศัตรูไม่เคยมองว่าเราเนี่ยเป็นอะไรเลยเพราะเขาเห็นเขาคงรู้แล้วเด็กๆ เป็นอย่างนี้เพราะนั้นป้าจะสอนเด็กรุ่นใหม่ๆมากเลยเพราะฉะนั้นป้านี่สร้างความขัดแย้งในสังคมมากที่สุดในสังคมมุสลิมเจอใครก็ไม่แคร์ใครแต่ในที่สุดคนพวกนี้เขาไม่เคยโกรธเราเลยบอกไม่มีประโยชน์เลยที่เราจะไปทะเลาะกับใครทุกวันนี้รักกันทุกคนอาจารย์มรวานก็เป็นผู้ใหญ่ที่เรารักที่สุดอาจารย์เฉลิมก็เป็นคนที่เราให้เกียรติอาจารย์อรุณบุญชมอะไรพวกนี้ก็เรามาที่หลังเรามาแรงแต่พอตอนหลังในที่สุดเราก็ต้องยอมกับคนพวกนี้ด้วยความดีของเขาด้วยความเป็นผู้ใหญ่ของเขาวันนั้นเตือนเลยนะคนรุ่นใหม่ๆเข้ามาอย่าคิดว่าตัวเองนั้นเนี่ยอาจารย์เฉลิมศรีเจริญเนี่ยคนนี้นะทุกคนก็คงรู้จัก
เจอแกไปที่ไหนแกก็ยกย่องเราให้เกียรติเราทั้งที่เรารบกับแกมาตลอดนะแกกับเราต่างกันเยอะอายุต่างกันมากนะเพราะนั้นเตือนนะครับใครที่เข้ามาในสังคมมุสลิมแล้วคิดว่าตัวเองแน่คิดว่าตัวเองแจ๋วนะครับมันได้ระยะหนึ่งผมนี่ประสบมาก่อนขึ้นมาอยู่จุดสูงสุดท็อปไฟแล้วแต่ในที่สุดตกติดดินวันหนึ่งนะครับตอนที่ป้าเป็นกรรมการกลางอยู่หลายปีทั่วประเทศเรารู้จักคนรู้จักเราหมดพอถึงวันหนึ่งเนี่ยเขาเอาเราไว้ไม่ได้นะครับลูกชายท่านจุฬาราชมนตรีคุณดำรงสุมาญศักดิ์เขามองแล้วถ้าอยู่ไปเนี่ยมีปัญหาเขาก็ไปติดต่อทางการเมืองเขาไปติดต่อคุณพิเชษฐ์สถิตราชวานเป็นมือขวาของท่านคุณทักษิณชินวัตรทำยังไงไม่ให้ป้าไปอยู่ในตำแหน่งได้ทำยังไงไม่ให้ป้าไปอยู่ในตำแหน่งได้เขาก็เลยไปสนับสนุนคุณพิเชษฐ์เนี่ยเข้ามาเป็นกรรมการกลางซึ่งคุณพิเชษฐ์เองตอนนั้นเป็นมุสลิมหรือเปล่าเราก็ไม่รู้แต่ภรรยาเขาเป็นมุสลิมในที่สุดโอเคเขาเป็นมุสลิมเป็นมุอัลลัฟเนี่ยขึ้นมาเป็นเลขาธิการนะครับโดยเขาถล่มประปาทั้งหมดเลยพวกประปาแพ้หมดเลยนะครับเพื่อที่จะเอาประปาเนี่ยออกจากสังคมนี้ให้ได้และในที่สุดประปาก็ตกจากสูงสุดเนี่ยตกอยู่ติดดินเลยติดดินเลยแต่ยังมีตำแหน่งนะแต่พวกแพ้หมดเพราะพวกแพ้หมดเราอยู่คนเดียวเราก็ไม่มีตำแหน่งอะไรที่เราอยู่ได้เพราะจังหวัดเราเขายังเอาเราแต่ที่อื่นเนี่ยพ่ายแพ้มันแข่งทุกจังหวัดเนี่ยแล้วมารวมกันใครพวกมากก็ขึ้นมาเป็นเลขาคุณพิเชษฐ์ขึ้นมาเป็นเลขาป้าเป็นคนเดียวในห้องประชุมที่ไม่มีตำแหน่งอะไรเลยเป็นคนเดียวที่ไม่มีใครคุยด้วยเลยคนที่เคยมากินอยู่บ้านป้า5ปี16ปี7ปีกับเหมือนคนไม่รู้จักป้าเหมือนกับพูดหยาบๆนะครับเหมือนหมาตัวหนึ่งเหมือนหมาตัวหนึ่งเลยเนี่ยนาลานี่ภรรยาป้านี่จะรู้หมดสภาพของป้าตอนนั้นเขาเรียกกลืนเลือดไม่เหลืออะไรเลยตำแหน่งไม่มีฐานะทางสังคมหมดนี่คือเหตุการณ์เมื่อ10กว่าปีที่แล้วนั่นคือความพ่ายแพ้และเขาไม่ให้ป้าปั๊กโง่หัวขึ้นมาได้เลยนี่คือเหตุการณ์ในกรรมการกลางในยุคนั้นไม่ใช่ยุคนี้นะไม่ใช่ยุคท่านสุรินทร์นี่นะยุคคุณพิเชษฐ์ชื่อพิเชษฐ์สถิตราชวานแต่ในที่สุดคุณพิเชษฐ์เองเขาก็หักหลังกันเองแล้วเขาก็ต้องมาดึงป้าปั๊กเข้าไปช่วยงานเขาในโอกาสต่อไปหลังจากอยู่กันมา3-4ปีแล้วนะครับค่ะเดี๋ยวตอนนั้นจะเห็นได้ป้าปั๊กจะต้องเข้าพบท่านสุรินทร์เข้าพบท่านสรยุทธคือจะมีตำแหน่งใหญ่โตมากตอนนั้นเป็นประธานมาลิด3ปีซ้อนค่ะป้าป้าครับพอดีว่ามีคำถามจากคนทางบ้านค่ะคุณฮูดาถามมาว่าอาจารย์เริ่มมาทำงานศาสนาตอนไหนคะก็จริงๆก็เข้ามาตามที่เล่านั่นแหละเข้าพอเข้ามาทำศาสนาก็เรียนศาสนานะเรียนอย่างรวดเร็วอัลลอฮ์ให้ทำดีแล้วขอชูกดอัลลอฮ์ตลอดเลยที่เราได้มาจุดนี้แล้วก็ทำงานมาตลอดเป็นกรรมการกลางมาก็เป็นกรรมการกลางมาตั้งแต่พรบ40จนถึงทุกวันนี้ก็เป็นมาตลอด6ปีขึ้นมา6ปีก็ยังเป็นอยู่จากวันนั้นถึงวันนี้24ปีก็เป็นมาตลอดค่ะแล้วก็มีคนถามว่าอันนี้เขาใช้แทนป้าป้าจบปริญญาตรีที่ไหนปริญญาโทที่ไหนและป้าป้าเคยออกชุมนุม14และ6ตุลาไหมคะก็นี่ไงตอนอยู่14ตุลาก็เข้าป่าไม่ใช่ตอน14ตุลายังไม่เข้าป่ามาเข้าเอา16ตุลาเข้าป่านะเข้าป่าแล้วก็อยู่ในแวดวงพวกนี้นะอยู่ในกลุ่มกับหงาคารวานกลุ่มอะไรเพราะพี่ชายอยู่ในกลุ่มเขาแล้วก็ถามว่าเรียนจบที่ไหนป้าเป็นคนเรียนแล้วไม่เคยจบที่ไหนเลยเป็นคนไม่มีปริญญาเรียนเยอะนะป้าเรียนทุกที่เลยนะเรียนมหาวิทยาลัยอัสสยามไปเรียนมหาวิทยาลัยรามก็เรียนสุโขทัยก็เรียนเทคนิคกรุงเทพที่ไหนที่นู้นอะไรอ่ะที่นู้นเข้ายากแหละป้าเรียนมาเยอะแต่ว่าไม่เคยจบเพราะว่าเวลาเราสอบเวลาอะไรเนี่ยเราค่อนข้างมีจุดยืนกับศาสนาเราไม่เคยตอบตามความเป็นจริงตามที่เราเรียนเราจะตอบตามความเป็นจริงกันก็ไม่เคยจบและไม่ใช่ปัญหาเรื่องจบไม่จบแต่เราเรียนเยอะแต่เราไม่จบนะแล้วพี่น้องทุกคนสนับสนุนให้เราเรียนส่วนศาสนาไม่เคยเรียนเลยหลายคนนึกว่าเราจบต่างประเทศจบปอนเนาะนั้นปอนเนาะนี้ไม่เลยไม่เคยจบที่ไหนเลยแล้วไม่เคยปิดบังด้วยว่าตัวเองเป็นคนไม่มีความรู้ว่าจะพูดเสมอนะป้าไม่ใช่แต่ว่าเป็นคนชอบอ่านเป็นคนขยันนะครับแล้วพอมีตำแหน่งป้าก็จะเรียนโดยเอาอาจารย์ที่เขาจบมาแล้วทำไมเราต้องไปนั่งเสียเวลาเรียนเอาคนที่เขาจบมาแล้วมาสอนใช่ไหมสบายด้วยเลือกไอ้ที่ว่าแจ๋วที่สุดเอามาสอนเราแล้วกันตรงนั้นดีกว่าค่ะค่ะคุณราชานะคะถามมาว่าขออนุญาตสอบถามครับการเรียนรู้เรื่องราวศาสนาเนี่ยได้ศึกษาช่วงไหนครับแล้วก็มีวิธีการศึกษาอย่างไรเพื่อให้บรรลุขอดุอาให้มากเพราะเรารู้ว่าอัลเลาะห์จะให้ความเมตตาให้ความเข้าใจกับคนที่พระองค์ทรงประสงค์เราก็คิดว่าเราเนี่ยอัลเลาะห์ประสงค์วันนั้นเราเรียนเนี่ยถ้าเรียนกุรอานก็ต้องหาคนที่เก่งกุรอานที่สุดแล้วก็ตระกูลดาราฉายนี่ถือว่าเก่งกุรอานที่สุดละตอนนี้อาจารย์ฮามิดเนี่ยเขาทำกี่เรื่องใช่ไหมติลาวตีบ้างอะไรบ้างวันนั้นเรียนกับเขาเนี่ยเรียนกับอาจารย์ฮามิดปีเดียวเนี่ยนะเหมือนคนอื่นเรียน10ปีเพราะเขาฟิตได้
ก็ท่องกุรอานได้อาจารย์ฮามิดนะเรียนศาสนาคณะใหม่คณะเก่าเรียนใครที่ว่าแจ๋วๆว่าเอามาสอนเราให้หมดนะแต่ที่สำคัญเราต้องหาต้องอ่านเองนะเราเกิดในยุคดิจิตอลเนี่ยอ่านเองอะไรเองเพราะฉะนั้นความรู้ที่เรามีเนี่ยเราก็ไม่ใช่คนเก่งแต่เราเป็นคนที่พยายามทำความเข้าใจกับศาสนาให้มากที่สุดนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกทุกคนไม่ต้องไปรู้มากแต่ต้องเข้าใจกับศาสนาให้มากที่สุดนะเพราะนั้นการที่บางคนถามว่าเนี่ยป้ามาไปมาอะไรนะมาคลิปสั้นเนี่ย400กว่าตอนแล้วเนี่ยเอาความรู้มาจากไหนมาบรรยายศาสนาเอาความรู้มาจากไหนถ้าอัลเลาะห์จะให้ขอดุอาให้มากขอดุอาให้มากเรื่องศาสนาเนี่ยไม่ต้องไปอะไรมากขอดุอาให้มากแล้วก็ให้จริงจังให้จริงจังแล้วใช้สติปัญญาที่มีอยู่นะแต่ว่าอย่าไปดูถูกการเรียนรู้พอดีเราไม่ได้เรียนพอป้าไม่ได้เรียนสังเกตเพราะเรื่องการศึกษาเนี่ยป้าจะสนับสนุนหมดนะเด็กหรือใครก็ตามที่เกี่ยวกับการศึกษาเนี่ยป้าสนับสนุนหมดก็วันนี้ก็อยากจะบอกนิดนึงว่าชีวประวัติของประวัติป้าป๊าเนี่ยเราก็ฟังมาเหมือนครึ่งชีวิตแล้วเนาะใช่ใช่แล้วก็อีกอย่างนึงก็อยากจะบอกว่าวันนี้ไม่ใช่มีแค่พวกเรา3คนแต่วันนี้เราก็ได้ให้น้องๆเนี่ยมาฟังชีวประวัติด้วยเพราะว่าจากที่กระฝนเคยอยู่ก็คือยังไม่เคยได้ฟังอะไรจริงจังขนาดนี้ก็คือได้ยินผ่านๆกันมาวันนี้เราก็เลยให้น้องๆเนี่ยอย่ามาฟังกันด้วยนะคะเนี่ยนั่งกันเต็มเลยนั่งกันเต็มเลยใช่ค่ะนี่ค่ะนี่ลินนี่ลูกๆทั้งนั้นเลยนะครับท่านผู้ชมเด็กๆนะเด็กที่เป็นพิธีกรเนี่ยคือเด็กโตก็ฝนนี่คนแรกเลยอยู่ตั้งแต่คนแรกแล้วก็ส่วนไรมีกับนิยานี่ก็10ปีประมาณ10ปีก็จะจบกันละนิยาไอ้ไรมีก็ปีหน้านิยาก็ตามหลังมาตอนที่จบไปแล้วบายินะที่เห็นกลับบ้านนะฮะปะเสียที่บ้านเสียนะครับก็กลับไปเมื่อวานนี้นะครับปกติจะมานั่งด้วยส่วนเด็กๆที่ภาพเมื่อกี้เนี่ยให้ดูเนี่ยเพิ่งมาใหม่เมื่อกี้ก็คนนึงก็มีนอกนั้นก็จะเป็นเด็กที่เนี่ยกำลังโตอยู่ที่นี่นั่นฮูดาใช่ไหมสีแดงนะฮูดาใช่ไหมใช่ป่ะไม่ใช่ใช่นะก็นี่แหละครับผมก็ใช้ชีวิตอยู่นี่คือชีวิตที่แท้จริงของผมบางคนนึกว่าผมเป็นนักต่อสู้นะครับต่อสู้กับกลุ่มอปปสไอเปตอบางคนคิดผมเป็นนักประวัติศาสตร์บางคนคิดโดยพื้นฐานผมเป็นนักธุรกิจผมทำธุรกิจมาเยอะไม่ได้เล่าให้เด็กๆฟังผมเป็นนักธุรกิจที่มีบริษัทเองเยอะแยะนะครับมีธุรกิจมีเคยมีลูกน้องถึง 2-300 คนทำงานรับเหมาก่อสร้างนะครับหลังจากที่ค้าเพชรเจ๊งก็มารับเหมาก่อสร้างแล้วมาก่อสร้างทีมเป็นงานใหญ่ๆงานราชการศาลจังหวัดเชียงใหม่ศาลเด็กที่เชียงใหม่บ้างอะไรผมทำมาเยอะนะครับรับเหมาก่อสร้างงานเป็นหลายๆสิบล้านทำมาตลอดมีลูกน้องเป็นทีม200คนอย่างนั้นเลยนะครับแล้วก็ทำงานโฆษณางานโฆษณาพวกป้ายโฆษณาโลตัสบิ๊กซีใหญ่ๆผมทำมาทั่วประเทศตอนนั้นลูกน้องเยอะมากนี่คือเป็นนักธุรกิจมาก่อนที่จะมาทำงานศาสนาพอเริ่มทำงานศาสนาก็ยังทำธุรกิจแล้วค่อยๆถอยแต่ก็ไม่ได้เลิกตอนนี้ก็ยังมีอยู่ธุรกิจก็ยังให้ลูกๆหลานๆทำอยู่แต่ก็ไม่เยอะแล้วทำเพื่อประคองลูกค้าเขาไม่ให้เราเลิกเพราะว่าเราทำสัญญาเป็น10ปีกับลูกค้าอย่างลูกค้าญี่ปุ่นอย่างเงี้ยบริษัทกระจกไทยบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีงานหล่อเลี้ยงซ่อมบำรุงอยู่นะครับนี่ก็คืองานแต่อยากจะบอกอย่างนึงว่าที่พูดมาทั้งหมดในที่สุดเจ๊งหมดเลยในที่สุดงานก่อสร้างก็เจ๊งงานป้ายโฆษณาก็ต้องเลิกทำอย่างนี้ก็แค่หล่อเลี้ยงนะครับแล้วก็ค้าขายอะไรก็เจ๊งเพราะชีวิตอยู่กับดอกเบี้ยตลอดค้าขายเพชรค้าขายพลอยก็อยู่กับดอกเบี้ยตลอดไม่เจริญสักอย่างถึงท่านเอาที่ของคุณแม่ไปจำนองแบงค์เพื่อเอาเงินมาเหมางานเจ๊งที่จะเกือบหลุดนะเจ๊งวินาศสันตโลมีเงินเป็น10-20ล้านตอนนั้นเยอะมากเลยนะ10-20ล้านนี่ถือว่าเยอะมากเลยนะเราคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยเงิน20ล้านในมือเราเนี่ยมันจะหมดมันไม่ได้หรอกเงิน20ล้านสมัยก่อนเท่ากับ 4-50 ล้านสมัยนี้เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้แต่ในที่สุดหมดไม่เหลืออะไรเลยที่ก็เกือบจะหลุดต้องมาสู้กันโหเป็นอะไรที่ปวดร้าวมากก็อันนี้มีคำถามจากคนทางบ้านนะคะถามมาว่าความฝันสูงสุดของป้าค่ะคืออะไรอะคะตอนนี้ไม่เคยมีความฝันสูงสุดนะเพราะว่าชีวิตต้องต่อสู้ต้องทำงานไปจนกว่าวันสุดท้ายของชีวิตเพราะนั้นไม่มีความฝันสูงสุดบางคนบอกเอ้าก็เนี่ยได้นี่แล้วทำไมทำนั้นอีกก็มันยังไม่มีความฝันสูงสุดแต่สังเกตได้ปั๊บไม่หยุดไงจริงตอนแรกเรามีมูลนิธิเราก็จบแล้วทำไมต้องมาทำสุเหร่าทำสุเหร่าทำไมเราต้องไปทำอพาร์ตเมนต์ทำแพทเมนต์ทำไมต้องมาทำมหาวิทยาลัยนี่มหาวิทยาลัยเสร็จจะทำอะไรอีกก็แล้วแต่งานของอัลเลาะห์ให้โอกาสเราทำแล้วก็ทำของเราไปเรื่อยจากเราไม่มีอะไรเราก็ฟื้นกลับมาแล้วตอนนี้เราฟื้นกลับมาแล้วไงเราเคยสูงสุดในชีวิตที่มันไม่ได้อยู่ในหนทางของอัลเลาะห์เลยชีวิตอยู่กับดอกเบี้ยชีวิตอยู่กับการสนุกสนานอยู่กับความฟุ้งเฟ้อใช่ไหมและในที่สุดมันก็จบอยู่กับตำแหน่งเพราะว่ามีคนถามทำไมต้องเป็นประธานเมาลิด
ป้าป้าเนี่ยอยากจะมีชื่อเสียงแล้วก็ทำนู่นทำนี่คนก็ไม่รู้จักจนในที่สุดเพื่อนคนหนึ่งชื่อซีฮาบุดดีนบอกเฮ้ยท่านประธานถ้าอยากจะดังจริงๆต้องเป็นประธานเมาลิดโอ้โหป้าป้าแข่งเลยแข่งเลยตอนนั้นแข่งอะไรก็ชนะหมดเป็นประธานเมาลิดสมัยที่หนึ่งไม่พอสมัยที่สองสมัยที่สองดังใหญ่เลยเพราะว่าไปช่วยงานคุณจตุรงค์ฉายแสงก็เป็นรัฐมนตรีก็ส่งเงินมาช่วยงานเมาลิดที่สวนอัมพรใหญ่โตมากเราต้องการความยิ่งใหญ่อย่างนั้นจริงๆในอดีตนั่นแหละมันก็ได้อัลเลาะห์ก็ให้เรายิ่งใหญ่นะอัลเลาะห์ให้เราเป็นประธานมอลิดอัลเลาะห์ให้เราเป็นนักธุรกิจอัลเลาะห์ให้เรามีตำแหน่งเป็นประธานสภาให้เราทุกอย่างเลยแต่ในที่สุดงานต่างๆเหล่านั้นล้มละลายล้มเหลวหมดเลยล้มหมดเลยหมดตำแหน่งสถานะการงานบ้านรถยนต์ไม่มีใช้ของต้องเอามาขายหมดของที่สะสมต้องมาขายหมดนะก็จบไปก็จากที่หนูฟังป้าป้าเล่าเนี่ยก็คือชีวิตของป้าป้านี่ก็คือตำแหน่งเยอะมากแล้วก็มีคนรู้จักเยอะมากก็คือชีวิตของป้าป้าในวงการของสังคมเนี่ยก็คือมีคนรู้จักเยอะมากเลยใช่ไหมคะแล้วทำไมวันนี้เนี่ยป้าป้าถึงได้เลือกที่จะอยู่แบบง่ายๆเรียบๆกับลูกๆอะคะนั่นแหละสิวันนี้เนี่ยชีวิตวันนี้ไม่รู้จักกางเกงไม่รู้จักสูตรทำไมก่อนสูตรนี่เป็น10ชุดเลยนะออกมานี่เหมือนเดินออกจากหนังสือแฟชั่นเลยเลขาป้าป้าเนี่ยชื่อกาไลลารู้จักกาไลลาใช่ไหมรู้จักกาไลลาเนี่ยเขาจะไปคุยทั่วเขาเป็นเลขาคนสนิทป้าป้าเลยนะเนี่ยเขาเป็นเพื่อนรุ่นนาราเนี่ยแหละเขาจะบอกว่าโอ้เจ้านายฉันน่ะเหรอเหมือนจะหลุดออกจากหนังสือแฟชั่นเลยจะซื้อสูตรไปต่างประเทศก็ซื้อสูตรมานะคริสเตียนดีออร์อยู่อย่างนี้เลยแต่วันถึงวันหนึ่งเราอยากอยู่แบบนี้แหละเนี่ยแล้วทุกวันนี้ไม่เคยใส่กางเกงใส่แต่สโลงโอ๊ปก็ไม่ใส่สโลงนะมันก็บอกไม่ถูกนะก็เพราะมาทำงานมูลนิธินี่แหละซึ่งถ้าเราจะคุยเนี่ยเวลามันต้องมานั่งคุยกันอีกเรื่องนึงคือชีวิตเนี่ยมันพอมาทำมูลนิธิเนี่ยเปลี่ยนไปคนละเรื่องคนละชีวิตเลยมันถูกตัดตอนเลยล็อกกำหนดตอนนั้นแค่ตรงนั้นเลยนะชีวิตของป้าเนี่ยล็อกตัดไว้ตรงนั้นอ่ะตอนที่ล้มเหลวที่สุดในชีวิตที่เล่าว่าโดนเขาโค่นจากตำแหน่งแล้วไม่เหลืออะไรเลยนั่นแหละบทสุดท้ายของชีวิตมีคำถามอีกไหมคะก็คือมีคำถามค่ะเป็นคำถามที่เขาถามมาเยอะแต่หนูจะรวมเป็นอันเดียวเลยนะคะถ้าถามว่าอะไรคือสิ่งที่จุดประกายให้ป้าป้าเนี่ยเดินในแนวทางของหลักการศาสนาอิสลามคะก็เล่าไปแล้วนิดนึงเมื่อกี้นี้แต่ได้แค่จุดเริ่มต้นวันที่ป้าป้าลงจากวัดคนอื่นเขาลงจากสุเหร่าแล้วเรามาเจอกันหน้าร้านเมืองเดชจากร้านเมืองเดชไหมร้านข้าวหมกไก่ดังที่สุดในสมุทรปราการในพระประแดงเจอกันเพราะร้านหน้าร้านเมืองเดชเนี่ยมันเป็นทางออกสุเหร่าใช่ไอ้จิ๋วออกจากสุเหร่าก็มาเจอหน้าร้านมังเดชพอเราออกจากวัดกลางเดินมานิดนึงมันก็จะมาร้านมังเดชมันก็จะมาจ้าเอกันระหว่างแม่น้ำสองสายพอแม่น้ำสองสายเนี่ยมันทำให้หัวใจเราเนี่ยแตกระเบิดเลยเราก็นึกถึงพ่อเลยพ่อเราเป็นใครพ่อเราเป็นจุฬาเราไม่เคยละหมาดเลยแต่คนอื่นเขาละหมาดตอนเราเวียกันแต่เราออกจากวัดมันก็เป็นอะไรที่ต้องกลับบ้านไปนอนคิดไปนอนคิดนั่นแหละคือจุดที่เริ่มต้นของศาสนาในขณะที่ยังไม่รู้ศาสนาเลยแต่ก็ช่วยศาสนาตลอดนะละหมาดตลอดช่วยใครมีงานเราก็ไปช่วยแต่เราไม่ได้ไปทุ่มเทกับเรื่องศาสนาเดือนบวชเราก็บวชเดือนบวชเรายังไปนั่งร้านอาหารอยู่เลยบนเดือนบวชเลยไปนั่งร้องเพลงอยู่เลยแต่เราบวชเพราะอะไรเพราะที่บ้านบวชที่บ้านบวชทุกคนเราก็บวชเรารู้ว่าบวชถามว่าละหมาดไหมเราก็ละหมาดเพราะว่าเราไปค้าขายเราเห็นเด็กละหมาดเราก็ต้องละหมาดแต่ในขณะเดียวกันเราก็ยังไปนั่งดีกีตาร์ร้องเพลงฟกซองอยู่ตามร้านอาหารป้าป้ามีคนถามเข้ามาว่าป้าป้ามีลูกจริงๆกี่คนคะลูกจริงๆลูกจริงๆเอาว่าปีตอนนี้50คนเพราะป้าถือว่าทุกคนเป็นลูกป้าจริงอ่ะแล้วเมื่อเราเป็นบ่าวของอัลเลาะห์เนี่ยป้าป้าไม่เคยแบ่งป้าป้าสังเกตเวลาหนูไปทำงานกับป้าเห็นไหมเวลาเราเป็นกรรมการจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยเราต้องช่วยทุกอย่างที่สมุทรปราการแต่เราไม่ป้าป้าพาพวกเราไปที่ไหนไปทุกที่ที่มีมุสลิมเราบอกเราทุกที่มุสลิมเป็นพี่น้องเรานะไม่ใช่เฉพาะสมุทรปราการถ้าสมุทรปราการอยู่ได้แล้วเราก็ต้องไปที่อื่นแล้วก็พาหนูไปใต้นะไปจังหวัดนั้นจังหวัดนี้เพื่อเราจะไปช่วยเพราะถือทุกคนคือมุสลิมแล้วพ่อแม่เขาให้เด็กมากับป้าป้าก็ถือว่าทุกคนต้องเป็นลูกกับป้าแต่ถ้าถามลูกจริงๆไม่มีใช่ไหมแต่ถ้าเราถือว่าพวกเราเป็นลูกถ้าป้าบอกหนูเป็นลูกกับป้าล่ะหนูจะบอกว่าป้าเป็นใครล่ะป้าเป็นคนหนูก็ต้องตอบอย่างนั้นใช่ไหมแล้วป้าเคยผิดหวังไหมคะที่ทำงานในด้านสายนี้ถ้าทำงานที่ผ่านมาที่ไม่ใช่ศาสนาเนี่ยผิดหวังมาตลอดเนี่ยเพราะอันไหนเจ๊งเราก็ผิดหวังอันไหนเจ๊งเราก็ผิดหวังสู้ไปประมูลงานสู้ไม่ได้เราก็ผิดหวังตลอดแล้วผิดหวังที่สุดก็คือเราเจ๊งเงิน20ล้านหายไปกับมือเองแต่ทำงานศาสนาถามว่าเคยผิดหวังไหมครั้งหนึ่งเคยเหมือนกับผิดหวังก็คือการที่เราโดนโค่นออกจากตำแหน่งเราคุมทั้งหมด
แต่ในช่วงนั้นเป็นช่วงพอดีกับที่คุณทักษิณชินวัตรเขาก็โดนคุณสนธิบุญยรัตน์อรินทร์โค่นเหมือนกันเราก็มีความรู้สึกเขาระดับประเทศเขาโดนโค่นแล้วเราแค่ระดับแค่นี้นะแต่ก็ยังเสียใจเพราะเราไม่เหลืออะไรเลยแต่หลังจากนั้นอีกประมาณหลังจากนั้นอีกประมาณไม่เกิน2ปีจำไว้เลยนะพี่น้องจำฟังคำพูดผมนะครับหลังจากที่ผมเนี่ยล้มระเนระนาดไม่เหลืออะไรเลยในคิดว่าตัวเองไม่เหลืออะไรในชีวิตแต่ทุกครั้งที่ผมละหมาดเนี่ยผมจะขอตลอดขอในสิ่งที่ดีขอเราให้สิ่งที่ดีหลังจากที่ผมล้มครั้งนั้น2ปีผมทำมูลนิธิผมได้สร้างมูลนิธิผมได้มีลูกคนแรก2คนเข้ามามีฝนกับล็อกเข้ามาฝนนี่แหละครับกับล็อกล็อกก็คือเด็กที่อยู่กระบี่เนี่ยอีกคนเข้ามาผมมีความรู้สึกว่าเอ๊ะล็อกกำลังจะให้อะไรกับเราหรือเปล่าแต่ก่อนผมเป็นกรรมการกลางเนี่ยพี่น้องทราบไหมครับผมต้องเอาใจคนประมาณ 20-30 คนผมมีรถตู้2คันต้องไปรับที่สนามบินต้องไปรับเขานะฮะไม่ก็ต้องไปรับที่รถทัวร์แล้วมานอนอยู่ที่บ้านกินอยู่ที่บ้านผมนะครับเพื่อที่จะเอาใจเขาพอถึงเวลาอะไรยกมือเขาจะได้ยกมือให้เราเพราะเราต้องใช้มติเราพูดอะไรทุกคนต้องยกมือหมดผมต้องเอาใจต้องดูแลเขาเขาได้เบี้ยประชุมได้เบี้ยนอนโรงแรมแต่มานอนบ้านผมเขาได้ทุกอย่างเลยแต่พอถึงวันที่ผมพ่ายแพ้ไม่มีเพื่อนสักคนผมก็เลยนึกโอ้ชีวิตนะผมนึกว่าแย่ที่สุดแต่ในที่สุดพอผมมาทำมูลนิธิผมมีเงินอยู่ 230,000 บาทเลขาส่วนตัวไลลาไปจดทะเบียนมูลนิธิโดยไม่ได้คิดอะไรเลยนะไม่ได้คิดอะไรพอไปจดทะเบียนมูลนิธิปุ๊บพอได้ปีที่2ผมรู้ว่าอ๋อเนี่ยอัลลอฮ์เลือกให้ผมสิ่งที่มันดีที่สุดที่ผมเคยคิดว่ามีตำแหน่งใหญ่โตเนี่ยผมไม่เหลืออะไรเลยนะครับแต่แล้วก็ทุกอย่างผมต้องคอยเอาใจคนต้องตามคนต้องรอให้คนยกมติแต่พอผมมาทำเองตรงนี้คิดคนเดียวลูกน้องช่วยเสร็จไม่ต้องถามใครไม่ต้องปรึกษาใครนะครับลูกน้องทุกคนคอยช่วยเราเราเลยเริ่มต้นตรงนั้นแล้วทีมงานของป้าป้าที่มาอยู่ช่วยกับป้าป้าตลอดเป็นหลายๆปีเนี่ยวันนี้ก็ยังอยู่รู้จักกันได้ยังไงก็ป้าป้ามีตำแหน่งทุกคนก็มาสมัครงานมาอยู่กับป้าป้าก็เริ่มเป็นลูกน้องป้าป้าอิหม่ามเราเนี่ยเห็นไหมกบจับกลับจากอัสฮัดไม่เคยไปไหนเลยชีวิตนี้อยู่กับป้าตลอดเลยลุงณัฐวุฒิเห็นไหมอยู่ในสังคมมามีเจ็ดย่านน้ำมาตายกับป้าป้าทุกคนอยู่อย่างนี้นะกะไลลาบังนาอีมนาลาทุกคนอยู่กับป้ามาไม่ใช่วันสองวัน20กว่าปีทั้งนั้นป้าป้าเป็นคนโชคดีตรงลูกน้องคนใกล้ตัวอยู่ตลอดแต่ช่วงที่ป้าป้าแย่ที่สุดทุกคนไปหมดแต่ไม่ใช่คนหนีแต่เอาเลี้ยงเขาไม่ได้ทุกคนต้องไปหมดต้องไปหาต้องเอาตัวรอดหมดเหลือคนเดียวเลยป้าป้าบอกไปผมไม่มีอะไรให้คุณทำเขาบอกเขาต้องทำให้สิ่งที่ป้าป้าคิดเนี่ยให้สำเร็จให้ได้คนคนนั้นคือลุงณัฐวุฒิถ้ามีรูปลุงณัฐวุฒิเขาเสียไปละลุงณัฐวุฒิเนี่ยเป็นคนที่อยู่จนเขาตายอ่ะอยู่จนป้าป้ามีอะไรจะทำเขาก็ยังอยู่นะป้าป้าเนี่ยอย่างที่ขึ้นที่หน้าจอว่าจากเด็กวัดสู่กรรมการกลางแล้วก็จากลูกกบฏสู่กรรมการกลางเนี่ยมันมีความหมายว่าอย่างเด็กวัดจริงๆป้าก็ไม่ได้เป็นเด็กวัดอะไรนักหนาเราเพียงแต่เคยไปอยู่ในวัดสักปี2ปีนะส่วนจากลูกกบฏก็คือเป็นคำกล่าวหาของคนว่าพ่อของป้าป้าเนี่ยนะอดีตจุฬาชมนตรีท่านเป็นกบฏจริงๆท่านไม่ได้เป็นกบฏท่านก็กลับมาใช้ชีวิตปกติเพียงแต่ท่านหนีไปพร้อมอาจารย์ปรีดีตอนที่ท่านหนีไปเนี่ยท่านเป็นจุฬาชมนตรีท่านทิ้งตำแหน่งบิดาของป้าป้าเนี่ยทิ้งตำแหน่งที่สูงสุดคือจุฬาชมนตรีทิ้งครอบครัวทิ้งลูกเพื่อไปช่วยเหลือคนที่ท่านเคารพคืออาจารย์ปรีดีเพราะอาจารย์ปรีดีที่ทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติท่านก็บอกกับภรรยาของท่านคือแม่ป้าป้าท่านบอกว่าหนูเอ้ยนะแต่ท่านต้องไปเพราะว่าคนคนนี้ช่วยเหลือประเทศชาติเราช่วยเหลือพี่น้องมุสลิมเราเพราะนั้นเนี่ยถึงเวลาที่จะช่วยได้ท่านก็พาพายเรือหนีไปนะครับไม่ใช่นั้นก็ตายแล้วก็ทิ้งแม่พร้อมกับลูกอีก10คนแม่กับลูกอีก10คนก็อยู่ได้แม่ของป้าป้าก็เหมือนกับพนางฮายัดนั่นแหละเอามาทิ้งเอามาลำบากก็อยู่ได้พ่อก็ไปมานี่ตอนอยู่ตอนนี้พ่อป้าป้าคือคนซ้ายนะครับส่วนคนกลางนึงคือรัชกาลที่7อันนี้คนบอกว่าไอ้พ่อป้าป้านี่เหมือนจะล้มลางอยู่กันในวังตลอดเป็นอาจารย์ราชการที่8พาราชการที่7ไปนะนี่คือสิ่งที่เป็นชีวิตของคุณพ่อป้าก็ภูมิใจป้าไม่ได้สนิทกับพ่อมากนะแต่ก็ภูมิใจป้าชีวิตอยู่กับแม่ตลอดค่ะก็จากที่เราฟังป้าก็ชื่อว่าประวัติของป้าวันนี้ก็คือเยอะกันมากเลยใช่ไหมคะนี่แค่ในประเทศนะถ้าต่างประเทศเนี่ยป้าเดินทางมาทั้งหมด35ประเทศไม่เคยออกเงินเลยตอนป้าป้าเป็นประธานฮาลาลเนี่ยกระทรวงต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์จะต้องให้ป้าป้าไปเผยแพร่เรื่องฮาลาลเนี่ยทุกไปเลยไปกับใครบ้างอาจารย์วินัยดาฮาลาลคุณเด่นโตมีนาอาจารย์วันนออะไรพวกนี้ไปเดินทางทั่วบางทีก็พาหม่ามมัสดีกับป้าป้าพาไปญี่ปุ่นพาไปฮ่องกงพาไปทั่วนะคนอยู่กับป้าได้ไปหมดละ ค่ะ
มีคนถามว่าสรงอาจารย์สวยจังเลยค่ะขายของขายของเขาซื้อมาให้จ่ายคือผมมีสลงประมาณ30ผืนใส่เพราะผมใส่สลงตลอดชีวิตเดี๋ยวนี้จากคนไม่เคยใส่สลงเลยชีวิตผมอยู่กับยีนตลอดชีวิตอยู่กับยีนนะครับอยู่ไม่เคยใส่สลงเดี๋ยวนี้เพิ่งมาเปลี่ยนไม่นานตอนนี้คุณพ่อผมนำพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8กับรัชกาลที่9ไปที่สนธิอิสลามนะครับสมาคมสนธิอิสลามตอนนั้นเป็นจุฬาราชมนตรีตอนนั้นผมยังไม่เกิดถ้าเกิดคงดังกว่านี้แหละวันนี้ก็วันนี้พวกเราก็มาเล่าพาป้าเนี่ยมาเล่าชีวประวัติของตัวเองก็เยอะพอสมควรแล้วค่ะถ้าจะให้เล่าเนี่ยก็คือวันนี้ก็คงไม่หมดใช่ไหมคะป้าชายคือนี่คือจุดสุดท้ายที่ชีวิตสิ้นสุดในชีวิตหนทางหนึ่งพอหลังจากตรงนี้เนี่ยมันเป็นอีกหนทางหนึ่งมันที่ผ่านมามันประมาณ15 ปีที่ป้ามาอยู่อีกเส้นทางหนึ่งเนี่ยชีวิตจะเปลี่ยนไปเลย15ปีที่มาป้ามาทำมูลนิธิอังกอร์ซัตเนี่ยชีวิตเปลี่ยนไปนี่ถ้าพูดให้ก็ฝนภูมิดีใจภูมิใจชีวิตป้าเนี่ยมาเปลี่ยนตอนนี้ก็ฝนมาอยู่กับป้าเนี่ยเพราะป้าก็ฝนมาเป็นเด็กคนแรกชีวิตกับป้ามันก็อีกทางแต่ป้าไม่เคยพูดไม่เคยบอกพี่น้องเองก็ไม่เคยสนับสนุนให้ป้าทำนะเพราะป้าไม่เคยมาทำงานแบบนี้งานที่จะมาอยู่กับเด็กอยู่กับป้าไม่เคยชีวิตกับป้าเนี่ยเหมือนอะไรเหมือนพายุพัดไปทั่วพัดไปที่ไหนละหน้าปวดคือมีปัญหากับชาวบ้านไปหมดแต่ครั้งหนึ่งกับป้าเคยคิดอิจฉาอาจารย์มรวานสมอุลคิดอิจฉาอาจารย์การีมวันแอร์เลาะคิดว่าเอ๊ะทำไมคนพวกนี้เขามีที่อยู่เขามีพักมีถ้ำของเขาเขามีมูลนิธิของเขาเขามีมัสยิดของเขาป้าก็เลยคิดป้าน่าจะมีถ้ำบ้างที่เป็นที่มาของการตั้งมูลนิธิขึ้นมาด้วยเงิน200,000 กว่าบาทด้วยเงิน230,000 บาทตั้งมูลนิธิขึ้นมาเนี่ยอาจารย์มรวานสมอุลเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ป้าให้ความเคารพถือมากที่สุดมากที่สุดยังมีชีวิตอยู่นะครับป้าไม่ได้ไปเยี่ยมนานแล้วเพราะไม่ได้ค่อยได้ออกป้าเองก็ไม่ค่อยได้ออกไปไหนอันนี้คุณเด่นโต๊ะมีนาก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ให้ความเคารพมากเป็นอันดับ2รองลงมาก็ว่าได้2คนนี้ด้านการเมืองคนนั้นด้านศาสนาผลักดันป้าทุกเรื่องป้าอยากทำอะไรไม่เคยขวางให้ตลอดให้ป้ามาตลอดก็ค่ะอย่างที่บอกนะคะก็ว่าตอนนี้เราก็ฟังกันมาเยอะแล้วเนาะถ้าเหมือนที่กระร้อยมีบอกว่าถ้าฟังยังไงก็คงจะไม่จบใช่ใช่เพราะเรื่องเราในชีวิตเนี่ยเยอะมากกว่าจะผ่านอะไรมาได้ใช่ไหมคะดังนั้นก็ฝนก็เลยอยากจะฝากนิดนึงว่าอยากให้คนทางบ้านนะคะช่วยกันคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับป้าของหนูนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยงั้นยังหรือพรุ่งนี้ดีกว่าเราจะฟังต่อพรุ่งนี้หรืออาทิตย์หน้าเนี่ยพรุ่งนี้ดีกว่าค่ะพรุ่งนี้จะมาคุยกันเรื่องความดีงามบ้างที่ผ่านมาผมอยากจะออกตัวอย่างนี้นะครับไม่ได้หมายความว่าผมมาเล่าเพื่อความสนุกหรือภูมิใจอะไรผมไม่ได้ภาคภูมิใจกับสิ่งที่ผมเล่ามาแต่เล่าเพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้คนรุ่นใหม่เพราะผมถือว่าผมเนี่ยเหมือนกับเป็นไอดอลเหมือนกันเพราะผมเป็นอยู่ในเพจคนติดตามเยอะบางคนเห็นแต่ความสำเร็จก็อยากจะให้รู้ความล้มเหลวมันล้มเหลวเพราะอะไรเพราะมันเป็นความเลวร้ายผมไม่ได้อยู่ในหลักการศาสนาชีวิตอยู่กับดอกเบี้ยเมื่อทำธุรกิจชีวิตอยู่กับความสนุกสนานนะครับแต่ผมยังโชคดีที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้หัวใจของผมเนี่ยยังอยู่กับศาสนาตลอดผมละหมาดตลอดถือศีลอดตลอดถึงแม้ว่าจะไม่รู้เรื่องศาสนาเลยนะครับหรือไม่ก็ย่อขมพ่อผมก็ขอดุอาให้เราตลอดนะครับแต่ไม่เคยดุไม่เคยอะไรให้โอกาสผมแก้ตัวตลอดผมมาเล่าให้เป็นอุทาหรณ์สำหรับตัวเองสำหรับลูกๆสำหรับพี่น้องที่เป็นแฟนคลับว่าถึงแม้ว่าจะผ่านมาอย่างไรนั่นไม่ใช่ความสำเร็จนั่นไม่ใช่ความดีงามถ้าจะดูความดีงามของผมต้องฟังพรุ่งนี้นะครับว่าความดีงามของผมนะมันคืออะไรมันจะตรงกันข้ามกับชีวิตที่ผ่านมามันจะไม่หรูหราผมจะไม่ใช่คนสมัยก่อนนี่ผมต้องใส่โรเล็กซ์นะฮะต้องใส่แหวนเพชรต้องนั่งรถเบนซ์อย่างดีทุกวันนี้ผมไม่มีอะไรเลยชีวิตผมนะครับมีผ้าพันคอนะครับแหวนไม่มีมีแต่รอยแผลนะครับนาฬิกาไม่มีรถก็อาศัยเขานั่งไปไหนเขามีรถให้นั่งผมก็อาศัยเขานั่งเพราะชีวิตมันเปลี่ยนไปนะครับแต่หัวใจผมสุขสบายขึ้นผมมีลูกๆรอบข้างผมมีภรรยาคอยดูแลนะครับที่สำคัญผมมีอัลลอฮ์อยู่ในหัวใจตลอดถึงแม้ว่าเพื่อนเพื่อนที่ผมรักที่สุดที่ดูแลผมมาตลอดช่วยเหลือมาตลอดวันนี้ไม่ได้อยู่กับผมนะครับน่าถ้ามีโอกาสได้พูดถึงเขาพรุ่งนี้เราคงได้คุยถึงเขาคนที่ผมรักพี่สาวผมที่ดูแลผมมาตลอดพรุ่งนี้คงได้มีโอกาสพูดคุยกันนะครับไปด้วยมีอะไรอีกก็จากที่พวกหนูนะคะได้ฟังป๊าป๊าก็ชีวิตของป๊าป๊า
กว่าที่จะได้มาเป็นป้าป้าของพวกหนูในวันนี้ก็คือแบบผ่านอะไรมาเยอะมากก็คือแบบไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะมาอยู่ๆก็จะมาเป็นคณะกรรมการจังหวัดหรือไม่ก็จะมามีตำแหน่งอะไรเลยก็คือก็ต้องผ่านอะไรเยอะแยะมามากเลยสำหรับวันนี้เนี่ยพวกหนูก็สำหรับท่านผู้ชมนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราก็ต้องขอคุยในเรื่องของชีวประวัติของป้าป้าเพียงแค่นี้ก่อนแล้วก็ใครที่สนใจอยากจะมาฟังต่อนะคะก็มาพบกับพวกเราเวลาเดิมในทางเพจนะคะก็วันนี้เนี่ยพวกเราอยากจะเพื่อเป็นการขอบคุณแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับป้าป้าเนี่ยหนูแล้วก็น้องๆเนี่ยอยากจะมอบบทเพลงเพลงนี้ให้กับป้าป้าซึ่งเป็นพ่อของพวกหนูพ่อของน้องๆเยาวชนบ้านอันกอซัดนะคะก็อยากจะให้น้องๆมอบเพลงนี้ให้กับป้าป้าของพวกหนูค่ะจำความได้ก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งใกล้กันโอ้กอดฉันด้วยสองมือใหญ่แนบใจใกล้กันคอยประคองให้เริ่มเดินจับมือไว้รู้ค่ะรู้สึกแน่เลยว่ารักฉันทุกวันคอยปลูกฝังสั่งสอนสิ่งดีไม่เคยละเลยรักของพ่อไม่เคยน้อยลงกว่าเมื่อวันวานเด็กคนนั้นที่เกเรเอาแต่ใจมาแสนนานเพิ่งมาสำนึกความรักที่ให้กันตั้งแต่ตัวเล็กสองมือพ่ออุ้มเด็กน้อยพ่อทำพ่อสู้ไม่ถอยเพื่อลูกไม่วันต่อไปทิพย์ดีนานๆแค่ไหนลูกคือดวงใจที่พ่อนั้นมีขอบคุณที่ทนลูกคนนี้จะขอเป็นลูกทิพย์ดีตลอดไปเติบโตมาก็เห็นเรียวแรงพ่อดูร่วงโรยอีกกี่วันที่ลูกจะมีพ่ออยู่ข้างกายอยากให้พ่อได้พักผ่อนเหนื่อยเพื่อลูกมันมากมายลูกจะดูแลพ่อไปด้วยสองมือตั้งแต่ตัวเล็กสองมือพ่ออุ้มเด็กน้อยพ่อทำมาสู่ไม่ถอยเพื่อลูกในวันต่อไปทิพย์ดีนานๆแค่ไหนลูกคือดวงใจที่พ่อนั้นมีขอบคุณที่ดูแลลูกคนนี้จะขอเป็นลูกทิพย์ดีตลอดไปมีบ๊ายบายไหมเขาบอกให้บ๊ายบายป่ะจบยังจะเล่าคอยรำ